หลักการของเราก็มีอยู่ว่าถ้าเราพูดถึงอายตนะการหนึ่งอายตนะการหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำอันแรกคือตั้งโครงสร้างยมโกในการตั้งโครงสร้างยมโกของเราต้องเริ่มที่ตัวบุคคลที่บกพร่องก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลบกพร่องมีอยู่สี่บุคลบคลด้วยกัยนเกิจกักขุโสตะ อะคานะและชิวหะพอเราตั้งบกพ้องแล้วบุคคลเหล่านี้จะเป็นตัวตัดสินว่าเราเข้าใจในสภาวะของความบุกพ้องของอายตนะทั้งสี่มากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะโย่ไปหายมกเนื่องจากว่าคําพระบาลีที่พระพุทธองค์ทรงตั้งทรงตั้งเหมารวมเอาบุคคลที่ไม่มีจักขู่ชื่อเดียวเท่านั้นชื่ออาจจักขู่แล้วอ,อาจจักขู่จงมีสองสภาวะด้วยกันคือคนที่ตาบอดกับบุคคลที่ไม่มีตานะครับสองอย่างอันได้แก่คนที่อยู่ในภูมิต่าง จากนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องตั้งหาองค์ธรรมสำหรับบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในภูมิจังอย่างนี้เราเรียกว่าการตั้งสี่ภูมิตั้งสี่ภูมินั้นก็ได้แก่คนที่อยู่ในกามภูมิรูปภูมิอารูปภูมิและสัญยัตสัตภูมิในกาะภูมินั้นมีอายตนะเกิดดับได้สิบเอ็อายตนะในรูปภูมิมีห้าอายตนะและอารูปประสานอย่างละสองอายตนะ อันนี้เรียกว่าโครงสร้างจากนั้นอันที่สองคือการโยงสภาวะโยงสภาวะก็คือสีอช่องของเรานะครับเมื่อเราโยงสภาวะไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือในแต่ละสภาวะนั้นมีเครื่องหมายถูกให้เรากําหนดด้วยควมว่าศาสต์เข้าไปมีเครื่องหมายผิดให้เรากําหนดด้วยคําว่าสารและอาจเหล่านี้นะครับเป็นตัวลักษณะของอายตนะที่มีและไม่มีนั่นเอง จากนันอันที่สี่ที่เราจะต้องถามก็คือเราเอาคาว่าศสตร์นี่ยแปลว่ามีคือแปลเขาลงมานะครับถ้าเป็นอะานนี่ก็ไม่ต้องแปลเป็นปกตินะครับแล้วก็ตรงไหนมีเนื้อความพิเศษสําหรับตัวบุคคลแล้วก็แปลเป็นปกติพูดถึงตัวบุคคลเราพูดสั้นๆอย่างเช่นจักขูโสตานะชิวหากายะแต่พอพูดถึงอายตนะเราต้องพูดยาวๆขายตนะโสตายตนะเป็นต้นนะครับจากนั้น สิ่งสุดท้ายที่เราต้องทําก็คือเราต้องทําการแสดงองค์ธรรมเพราะฉะนั้นในยมกของเราทําแค่นี้แหละนะครับสําหรับการหนึ่งจะไปพ่วงไปด้วยสภาวะพิเศษสองสภาวะด้วยกันสภาวะที่หนึ่งที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้ยเรียกว่าหลังครบลบหน้าหลังครบลบหน้าใช้กับอายตนะใดาที่เราสามารถจะหยิบเอาเฉพาะ วิพานษข้าบารีเดียวยวอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหลังเป็นตัวแทนของการเรียกสภาวะทั้งหมดได้เนี่ยหลังพรบลบหน้ามาทันทีนะครับอันที่สองที่เป็นสิ่งที่เราเรียนไปพิเศษก็คือเวลาที่เราเห็นธรรมเห็นคําว่าธรรมายตนะเราสามารถจะตัดคําว่าสะธรรมายตนะเนี่ยคำว่าสะธรรมหมายตนะทิ้งได้ทันทีเราจึงเห็นคําว่าเมื่อเราเห็นธรรมเราก็ตัดธรรมนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งทีนะครับ สำหรับคู่ที่เชื่อวจักขายยตนะและรูปายตนะในยวมวกของเราตั้งสองคือจักขายยตนะและรูปายตนะขั้นแรกที่เราจะต้องสังเกตดูว่าจักขายยตนะเขาบกพ้่องหรือไม่จักขายยตนะมีความบกพ้องได้เราจึงตั้งบุคคลแรกขึ้นมาเป็นบุคคลที่ไม่มีความไม่มีตาชื่อว่าจักขายยตนะเราก็ดึงสภาวะเขาออกจากนั้นในรูปายตนะความบกพ้องไม่มี เราจึงตั้งองค์ธรรมอีกสี่ภูมิอันแรกแก่กลามภูมิรูป,ปรภูมิอรูป,ปรภูมิและอะสัญญาสัตตภูมิจากนั้นก็ดึงสภาวะเป็นขาเกิดขาดับให้กับภูมิเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าจากขายตนะกาลังเกิดแก่บุคคลใดแล้วก็จากขายตนะที่กําลังเกิดเนี้ดูว่าในภูมิใดมีจากขาบ้าง ภูม so no de ิท es ี่มีจักขามีสองภูมิด้วยกันคือกรรมภูมิและรูปภูมิเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกิดอยู่ในรูปภูมิและกรรมภูมิจักขาเกิดได้แต่ก็มีข้อแม้ว่าคนนั้นต้องตาไม่บอดเพราะฉะนั้นจักขายตนะกําลังเกิดแก่บุคคลซึ่งกําลังเกิดในกรรมภูมิและจักขายตนะกําลังเกิดกับบุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปภูมิส่วนอรูปอสัญจักขายตนะไม่มีนะครับบุคคลเหล่านี้ไม่มีตาหรือชื่ออาจจะถูกการดังอยู่ในกรรมก็จริงแต่บุคคลตาบอด เราจึงได้องค์ธรรมชุดแรกเมื่อเราถามว่าจากาาักฉายตนะกาลังเกิดแก่บุคคลใดได้มาสองคนเท่านั้น,น,นคือบุคคลซึ่งกําลังเกิดในกาลและบุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปเพราะฉะนั้นสภาวะแรกคือบุคคลซึ่งกําลังเกิดในกาลและบุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปเมื่อกําหนดลงไปโดยความเป็นอายตนะคือจักขาก็กําลังเกิดรูปปาก็กําลังเกิดบุคคลเหล่านั้นได้แก่บ,บุคคลซึ่งกําลังเกิดในกาลและบุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปในยมก ตำแหน่งหนึ่งสองบทเราสามารถจะโยงสภาวะไปตำแหน่งสองสองบทได้เนื่องจากเป็นกรรมกับบูระบูรีระหว่างจักขู่และรูปะเพราะฉะนั้นองค์ธรรมเขาจะทับต้องเท่ากันคือบุคคลซึ่งกําลังเกิดในการ,รมและบุคคลซึ่งกําลังเกิดในโรคทําให้เครื่องหมายเดียวคือเครื่องหมายถูกผิดในตำแหน่งหนึ่งเนะี่ยไม่มีองค์ธรรมเมื่อถูกผิดตำแหน่งหนึ่งไม่มีองค์ธรรมตำแหน่งสี่ก็ไม่มีองค์ธรรมตามไปด้วยเนื่องจากว่าสภาวะเขา,เขาสอดคล้องกัน เพราะฉะนั้นเราจึงได้ยมกขึ้นไปอีกหนึ่งครึ่องอยมกแล้วส่วนที่เหลือก็คือ <_ d ata> จักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดเวลาถามจักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดเรากําลังถามจักขานะครับไม่ได้ถามว่าคนนั้นไม่ใช่กําลังเกิดนะครับถามว่าจักขาไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลใด <_ d ata> เราไม่ต้องคิดเลยคนที่เหลือทั้งนี้ทั้งหมดนี่แหละเป็นจักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดเพราะเราหากําลังเกิดไปแล้วนะครับถามต่อไปว่ารูปายตนะ ก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นอาจักเนี่ยรูปลาย่อมมีเนื่องจากว่าบุคคลอื่นเห็นเขาได้นะครับเขาเป็นรูปลารมสําหรับคนอื่นนอนจักขายัตนะไม่ใช่กําเกิดกําลังเกิด,กกดแต่รูปลายยัตนะกําลังเกิดแก่บุคคลเหล่านี้นั่นเองนะครับส่วนบุคคลซึ่งกําลังเกิดในกามเราตั้งไปแล้วว่าบุคคลเหล่าเนี้ยรูปลายยัตนะกําลังเกิดแน่นอนกับบุคคล ที่อยู่ในอาูปภปูมิบุคคลเหล่านี้รูปะไม่มีเราเขียนลงไปว่ารูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดกับอาศ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 าสาญญัสัตตสัตต์คือบุคคลที่กำลังเกิดในอสัญญัสัตภูมิขณะเกิดมีรูปะแปน่นอนเพราะเขามีอายตนะสองเท่านั้นได้แก่รูปายตนะและธรรมายตนะเนี่ยเขามีรูปายตนะดังนั้นรูปายตนะต้องกำลังเกิดด้วยจากนั้นบุคคลซึ่งตายทั้งหมด บุคคลซึ่งตายทั้งหมดเหล่านี้กล่าวได้ว่าไม่ใช่กําลังเกิดเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบบาลีใหม่อีกสองตัวอันได้แก่เครื่องหมายผิดถูกเครื่องหมายผิดถูกมีตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่จะวางได้เนื่องจากว่าเราถามระหว่างจักรลาต้องเป็นเครื่องหมายผิดและรูป,ปะต้องเป็นเครื่องหมายถูกมีองค์ธรรมเดียวเท่านั้นสําหรับบุคคลที่เป็นเครื่องหมายผิดถูกคือบุคคลที่ตาบอดคืออะจักขุกําลังเกิดหนึ่งบุคคล ตอนนี้ตำแหน่งสองตำแหน่งสามสองบทเดียวเนี่ยสามารถจะโยงสภาวะไปที่ตำแหน่งสองบทเดียวได้เนื่องจากว่าเมื่อเราถามว่ารูปะได้เครื่องหมายถูกจักขูได้เครื่องหมายผิดอยู่ในตำแหน่งสองเหล่านี้องค์ธรรมจึงเหมือนกันคืออจาจจักขูซึ่งกำลังเกิดองค์ธรรมสุดท้ายคือเครื่องหมายผิดผิดเครื่องหมายผิดผิดอยู่ในตำแหน่งสามเนื่องจากว่าเป็นเครื่องหมายผิดผิดที่เราจะต้องแจ้งว่าจักขูมูละและรูปะมูลีเนี่ย จักขู่มูละและรูปะมูลีดังนั้นเมื่อเราเอาองค์ธรรมมาตั้งจะเห็นได้ทันทีว่าบุคคลซึ่งกำลังตายทั้งหมดชื่อว่าสัพเพสังจาวันตานังเนี่ยจักขู่ก็ไม่ใช่กำลังเกิดรูปะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอีกส่วนหนึ่งคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอารูปภูมิจักขูก็ไม่ใช่กำลังเกิดรูปะก็ไม่ใช่กำลังเกิดจากนั้นเราก็โยงสภาวะที่ได้ไปตำแหน่งที่สี่ ี่มีสภาวะเดียวกันคือสพเพสังจวันตานางและรูปะแล้วก็มีการกลับมมละมูลีว่าเป็นรูปะและจักขุนั่นเองเพราะฉะนั้นในบริบทขององค์ธรรมในช่องที่หนึ่งและช่องที่สี่นี้มีองค์ธรรมเฉพาะปัตชิมาโกธาสะมีเฉพาะองค์ธรรมของปัตชิมาโกธาสะองค์ธรรมของปุริมโกธาสะไม่มีคำถามแบบนี้เราเรียกว่าปัจฉาปัญหา เราวิสัชนาวะอามันตานั่นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหาบาลีในช่องที่หนึ่งและช่องที่สี่อย่างนี้ไม่ต้องหาบาลีเพราะเข้าวิสัชนาวะอามันตาอัจจุบเรามาดูลักษณะขององค์ธรรมเราทราบแล้วว่าในการแสดงองค์ธรรมถ้าองค์ธรรมของอายตนะใดาไม่บกพร่องเราไม่ต้องแสดงนะครับอายตนะใดไม่บกพร่องไม่ต้องแสดงดังนั้นองค์ธรรมของบุคคลซึ่งกําลังเกิดในกามาภูและรูป,ปรภู ตรงนี้ได้สี่สองตรงนี้ได้หนึ่งสามจิตนำเกิดของเขาตรงนี้ได้สิบสามสิบสามและกรรมมาชกราบสามเจ็ดในรูปภูมิได้ห้าสาสิบห้าและกรรมมาชกราบสี่เราสภาวะที่ปรากฏสำหรับบุคคลมาเชื่อมต่อกับองค์ธรรมปรมัตผ่านคําอธิบายดังนั้นเราเอาบุคคลสี่สองและหนึ่งสามมารวมกัน โดยสรุปแล้วบุคคลเหล่านี้จึงชื่อว่าปุทุชนสี่จงชื่อว่าปุทุชนสี่สองสามที่เป็นอริยะบุคคลก็คือผลเสกขับบุคคลสามโดยปกติถ้ามีเครื่องหมายถูกถูกเมื่อไร่เนี่ยเราต้องดึงสภาวะมาด้วยว่าเขามีจักขู่และรูปะเกิดได้แต่เมื่อวานนี้เราทราบแล้วว่าถ้าเป็นอายตนะใดที่ไม่บกพร่องอันได้แก่ รูปปเนี่ยไม่เคยบกพร่องเลยมีทั้งหมดเราจึงไม่แสดงอายตนะใดาไม่บกพร่องไม่ต้องแสดงเราจึงใส่ไปว่าเป็นปูถุชนสผลเสกขะบุค,คลสามอันมีจักขู่เกิดได้รูป,ปะาไม่ต้องแสดงอันมีจักขู่เกิดได้ซึ่งกําลังเกิดซึ่งกําลังเกิดในปัญจบโวการภูมิที่เรียกว่าปุปปาทัษณะสมังคี ของปัญจโวการะเอาจิตมารวมกันสิบและห้ามารวมกันปัญจโวการะปฏิสนธิจิตสิบห้าเอาเจตสิกมารวมกันเจตสิกสามสิบห้าเอากรมมะะรมชร,รุมารวมกันกรมมัชะกราบสามเจ็ดสี่นั่นเองนี่เป็นองค์ธรรมชุดที่หนึ่งนะครับปุถุชนสี่ผลเสกขบบุคคลสาม อันมีจักรคู่เกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจากโอการภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคณะสมังคีของอันจากโวการปฏิสนธิ75เจตสิกสาขอประทานโทษน,นะครับเจตสิกสามสิบกมะชกาลาบ374เพราะฉะนั้นเวลามาถามในยมกยัสะจักขายตนังอุปัชติตัสสะรูปายตนังอุปชัชติติวิสัชนาอามันตาใช่ ในอนุโลมปุชฉาปีนี้เราจะตอบว่าในอนุโลมปุชฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่อุทุชน4ผลเสกขาบุคคล3อันมีจักขู่เกิดได้ลูปะไม่ต้องแสดงซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวโกรภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัขณะสมังคีของปัญจโวโกระปฏิสนทิจสิ 95, เจตสิกสามสิบห้ากะมชกลาบสามเจ็ดสี่แค่นี้นะครับในอนุโลมมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่เราใช้สำนวนนี้นะครับไม่ต้องใส่คําว่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันไม่ต้องใส่นะครับเพราะเวลาที่ไปตรวจข้อสอบผมไม่หักคะแนนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยสำนวนมันจะผิดนะครับเวลาตรวจแล้วมันจะแปลกปลกเพราะฉะนั้นเนื้อความของอามันปีนี้เราจะต้องแสดงว่าใน อนุโลมหรือในปฏิโลมปุชชาองค์ทมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่นะแสดงสั้นๆแบบนี้นะครับพอเรามาดูในตำแหน่งที่สองเราจะเปลี่ยนวิธีการแสดงเนื้อความแล้วเนื่องจากว่าเขาเป็นปฏิโลมปุชชาดังนั้นในปฏิโลมปุชชาเหล่านี้เราก็ต้องแสดงว่าคำว่าปน,นะหยิบเอามมละที่เคยเป็นหยิบหยิบเอามูลีที่เคยเป็นมมละมาตั้งนะครับ เราจึงได้ภาษา,า,าบาลีในการถามถามว่ายัสสวาปณะนะรูปายะตะนะอุปปัชติตัสสจักขายะตะนะอุปปัชติติหรือว่ารูปายะตะนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดจักขายะตะนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมตามระเบียบพระบาลีเราต้องใส่คำว่าสะและอะเข้าไปและสะ แนะสอศกเข้าไปเพื่อที่จะเอาพระบาลีเหล่านี้มาสะท้อนสภาวะตอนนี้เราบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีอายตนะนที่มาเปรียบเทียบเป็นตัวที่ไม่บกพร่องต้องพิจารณาพิเศษหนึ่งอย่างก็คือหลังครบลบหน้าเพื่อที่จะไปคงภาษาบาลีข้างหลังไว้ถ้าเรามาพิจารณาองค์ทมชุดนี้ว่าเราจะคงแค่ว่าอะจับขู่การนางอุปปัชชันตานางังได้ไหมวิธีการก็คือเราไปดูว่าที่เมื่อกี้เราหาจับขู่ไว้อะ จักขู่ถ้าเรากล่าวถึงบุคคลที่เป็นจักขู่เครื่องหมายถูกต้องใส่สระเครื่องหมายผิดให้ใส่อะดังนั้นบุคคลที่กล่าวถึงจักขู่เครื่องหมายผิดอย่างนี้ให้เราใส่คําว่าจักขู่อาจจักขู่ไม่ได้มีคนเดียวนะครับอันนี้อาจจักขู่ที่อยู่ในกามเป็นบุคคลไม่มีแย่เยังมีอีกสองบุคคลคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอารูปและบุคคลที่กำลังเกิดในอสันแบบนี้ ก็ชื่ออาจจับเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียกใครว่าอาจจักขู่การนังเราจะต้องกล่าวถึงสามบุคคลไม่งั้นจะต้องมีตัวประกอบเห็นไหมครับเขามีสภา,าวะไม่เหมือนกันเป็นอาจจักขู่ที่รูป,ปะมีด้วยและรูปะไม่มีก็ได้นะครับมีทั้งสองสภา,าวะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียกใครก็ตามว่าเป็นอาจจักขูแล้วจะต้องมาสามบุคคลที่ได้เครื่องหมายผิดีนี่งพอเรามาดูว่าในตำแหน่งสองเราจะเรียกาว่าอาจจักขู่ได้หรือไม่ คำตอบคือไม่ได้เนื่องจากว่าองค์ธรรมของอัจจคุกานังเนี่ยมันมาเฉพาะเป็นอัจจคุที่อยู่ในการเท่านั้นยังขาดไปอีกสององคนอย่างนี้เราบอกองค์ธรรมที่เอามาตั้งอยู่ตำแหน่งสองแบบนี้ไม่ครบเวลาเราเรียกพระบาลีพระบาลีชุดนี้จึงชื่อว่าสรูปการังอัจจคุการังอุปปัชชนตานังสรูปการัง อาจักขูกานังอุป,ปะปัญชันตาหนังนะครับเราแสดงอย่างนี้นะครับออคัเป็นหนึ่งบุคคลคืออสัญญาสัต์ตบ,บุคคลนะครับอสัญญาสัตตบ,บุคคลอีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นถามว่าจริงไหมว่าเราจะต้องเรียกแบบนี้เราก็ไปดูเขาชื่อสะรูปะอาจักขู่เขาไปดูว่าคนนี้ชื่อสะรูปะไหมคนนี้ชื่อว่าสระรูปะแน่นอนเพราะเขามีรูปมันได้มีรูปะ รายกเฉพาะคนที่มีสัจากขูและอรูปธรมเป็นองค์ธรรมที่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นบาลีบทหลังเนี่ยเราตัดอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับเราต้องคงภาษาบาลีเขาไว้ตามปกติว่าเป็นสะรูปะการนางังจักขคูการน,นัง๋ยวนี้พอเราไปดูบทข้างล่างว่างเราจะใช้คําว่าสะจกขูสําหรับคุณคนนี้ได้ไหมโดยตัดบทหน้าทิ้งนะครับสะจกขูเฉยๆได้ไหมเราก็ไปดูโครงสร้างของเราโครงสร้างของเราเมื่อถามว่าคําว่าจักขู จักขู่เมื่อได้เครื่องหมายถูกเราจะใส่คําว่าสระให้เขาเพราะสระจักขู่จะมีสองบุคคลคือบุคคลซึ่งกําลังเกิดอยู่ในกามาภูมิและบุคคลซึ่งกําลังเกิดอยู่ในรูปภูมิอย่างนี้เราเรียกว่าสระจักขู่ได้ดังนั้นถ้าสองบุคคลนี้ปรากฏเป็นองค์ธรรมมาตั้งในที่เดียวกันเมื่อไร่เราเรียกเขาว่าสระจักขู่ได้ทันทีเนื่องจากว่าทั้งสองนี้เขามีสภาวะในรูปปากเหมือนกันเลยนะครับคือมีรูปทั้งสองด้วยแล้วก็มีจักขู่ทั้งสองด้วย เราไปดูเลยว่าองค์ธรรมที่เรามาตั้งคือใครองค์ธรรมที่เรามาตั้งคือบุคคลที่มีจักขู่อันได้แก่กามและรูปขาเกิดแบบเนี้ยองค์ธรรมของเราครบแล้วที่เรียกว่าองค์ธรรมครบหมายความว่าคนที่เป็นสรราสจักขูเนี่ยมันครบแล้วสองบุคคลคือบุคคลซึ่งกําลังเกิดในกามและบุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปมาครบแล้วลักษณะนี้เรียกว่าหลังครบลบหน้า พอเรามีองค์ธรรมของอายตนะหลังอันได้แกศัจจค,ครบแล้วเราสามารถที่จะลบคำว่สา,ารสารูปะทิ้งไม่ได้ทันทีเลยภาษาบาลีชุดนี้จึงชื่อว่าสาจัจคุก,กานางังอุปปัฏฐานานังเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปเรียกว่าสะรูปะและศัจจคุวิธีการอย่างนี้เรียกว่าหลังครบลบหน้านั่นเองนะครับแล้วเราก็มาแสดงองค์ธรรมเป็นพิเศษจากนั้นในตำแหน่งที่สามก็เหมือนกัน เรามีรูปะมีมนามีธรรม,มามีองค์ธรรมที่ไม่บกพร่องต้องพิจารณาคําว่าหลังครบลบหน้าหมดในกรณีของพระบาดีที่เราแสดงขึ้นเราต้องแสดงโดยความเป็นอะจักขุและสะรูปะเรามาดูว่าเป็นไปได้ไหมอายตนะที่เราจะคงไว้อย่างเดียวคือสะรูปะการังเป็นไปได้ไหมนะครับวิธีการก็คือเราก็กลับไปดูในเครื่องหมายที่เราตั้งไว้ในตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่หนึ่งเราหาไปแล้วว่าเป็นจักขุ ในตำแหน่งที่สองอันได้แก่รูปะเนี่ยเป็นหนื้อตำแหน่งของรูปะอยู่ตำแหน่งที่สองเราก็ไปดูเลยว่าถ้าจะตั้งสมัสะรูปะต้องมีกี่คนคำตอบก็คือถ้าเป็นสระรูปะต้องได้เครื่องหมายถูกทั้งหมดดังนั้นสะรูปะจะต้องมีถึงสี่คนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสะรูปะบุคคลที่จะมาตั้งเป็นสะรูปะได้จะต้องมีหนึ่งบุคคลซึ่งเป็นอาจับบุคคลซึ่งกําลังเกิดเดร g ม บุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปและบุคคลซึ่งกําลังเกิดในอสันซึ่งมีสี่ตำแหน่งด้ดยการที่เรียกสะรูปะแต่องค์ธรรมของเรามากี่คนไปดูองค์ธรรมของเรามากแค่สองคนเท่านั้นคืออาจาักขาเกิดอสันขาเกิดแต่คนที่ชื่อสะรูปะเต็มๆเนี่ยเขาต้องมาถึงสี่คนนะครับเราจึงบอกว่าในกรณีแบบนี้เราจะไปตับดบทพระบาลีไม่ได้พระบาลีจึงต้องคงไว้ตามเดิมคือบุคคลที่ไม่มีตาแต่มีลูก คืออจักขุกานางังสะรูปกานางังอุปป,ปัชันตานางังสังจะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเหมือนเดิมนะครับคราวนี้มาดูทาบาลีบทล่างและเครื่องหมายผิดๆทั้งสองอย่างนี้เราเรียกว่าอจักขุและอะรูปะเราก็มาดูความเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะคงบทหลังคืออะรูปกานางังอย่างเดียว โดยจะตัดคาว่าสะจากขุทิอะจากขุทิ้งแล้ก,ก็ไปดูตรงที่โครงสร้างที่เราหาไว้เมื่อกี้ว่าองค์ธรรมใดที่เป็นอะรูปะบ้างเราจะเห็นได้ทันทีว่าอรูปะมีที่เดียวเท่านั้นคือบุคคลที่กําลังเกิดอยู่ในอรูปภูมิอย่างนี้ชื่ออรูปะดังนั้นเราก็กลับไปดูว่าคําว่าอะรูปะเป็นองค์ธรรมที่เรามาตั้งไันหรือยัง คำตอบคือใช่เราตั้งองค์ธทรรมที่ชื่อว่าอะรูปขาเกิดมาแล้วเป็นกรณีอย่างนี้อะรูปะครบแล้วเมื่ออะรูปะครบแล้วสิ่งที่เราสามารถกระทำได้ก็คือเราตัดคำว่าอะจากขูทิ้งได้ทันทีเพราะบาลีอย่างนี้จึงเหลือแค่อะรูปะกานางอุปะปะัชชันตานางังไม่ต้องกล่าวคพาว่าสะจากขูขึ้นมาแล้วเพราะบาลีจึงตัดเหลือคำว่าอะรูปะกานางนั่นเองดังนั้นในโครงสร้างของเราในคู่ที่เป็นจักขา และรูปะนะครับจากขาและรูปะเราจะเห็นพระบาลีที่มันกลอนลงไปนะครับคือถ้าเป็นบทเดียวก่อนพระบาลีไม่ได้ต้องชื่อสระรูปะและอาคานะตามปกติสระรูปะการนางอาคานะกานางตามปกติแต่ถ้าเป็นสองบทนะครับภาษาโทต้องคู่จักขานะครับไปดูคู่จักขานะครับไันอ่ะดูคู่นี้ เราไม่สามารถจับก่อนองค์ธรรมได้นะครับถ้าเป็นสองบทองค์ธรรมจะชื่อว่าสร,รูปะอาจักขุพอเป็นองค์ธรรมสองบทจะเหลือแค่สร,ร์จักขุการังสาเหตุก็มาจากเครื่องหมายที่เราตั้งไว้ข้างบนเนี่ยนะครับที่เราหาไวแล้วว่าเครื่องหมายที่เรากล่าวถึงในชุดแรกเราจะกล่าวถึงอายตนะที่หนึ่งคือจักขุอายตนะที่สองคือรูปะ แล้วเราก็มาพิจารณาว่าถ้าเป็นสะรูปะหรือสะจักหูวิธีการก็คือมาดูว่าเครื่องหมายถูกกี่คนถ้าเครื่องหมายถูกของจักหูสามคนสองคนอย่างเนี้ยเราเรียกว่าเขาสะจักได้ชื่อสะจักหูได้ทั้งสองแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายผิดมีทั้งหมดสามคนทั้งสามคนนี้เราจะต้องเรียกเขาว่าอักการนังในกรณีเดียวกันของรูปะ ถ้าเป็นบุคคลที่ได้เครื่องหมายถูกในรูปะอย่างเนี้เราจะเรียกเขาว่าสะรูปะกานางังมีถึงสี่บุคคลด้วยกันแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลที่ได้เครื่องหมายผิดในรูปะเราจะเรียกเขาว่ารูปะกานางังหลักการอย่างนี้เรียกว่าหลังครบลบหน้านะครับลบหมายถึงลบคาว่าอะหรือสะในอายตนะหน้าทิ้งไปไม่ต้องกล่าวถึงนะครับก็าบาลีจึงประหยัดลงไปนะครับดังนี้ เราจะเห็นพระบาดีที่ปรากฏอยู่ในองค์ธรรมสองบทเนี่ยเหลือแค่สระจักขู่สมม่สระรูปะไม่ปรากฏแล้วนะครับหรือว่าในบทที่สองบทของตําแหน่งสามก็เหมือนกันไม่มีอะจักขู่แล้วมีแต่อะรูปะคาะนะหลักการนี้ชื่อว่าหลังครบลบหน้านั่นเองนะครับใช้กับอายตนะใดาที่ไม่มีความบกพร่องเข้ามาเปรียบเทียบต้องพิจารณาหมดเลยนะครับหลักการมีดังนี้นะครับ ของวันนักศึกษาจะพอมองอ,ออกนะครับอย่างนี้ต้องฝึกนะครับต้องผ่านการฝึกวันนี้ที่ออสวอผมดีใจมากนะครับพี่ๆที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจแล้วนะครับเราเข้าใจได้หมดด้วยนะครับไม่ต้องดูหนังสือเสียต,ตัวเดียวเลยนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคือเราเปลี่ยนอายตนะที่เป็นมูละแล้วนะครับอายตนะของเราชื่อคานายตนะให้เราพิจารณาหลักการของหลังครบลบหน้าหมดเลยนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะพิจารณาคําว่าหลังครบลบหน้าได้ อายัตนะต่อไปที่เรากําลังจะแสดงคือคานายตนะมูละและชิวหายตนะมูรียามกะในหน้าที่สิบเพราะฉะนั้นอายัตนะของเรามีสองคือคานะและชิวหาเหมือนเดิมในโครงสร้างของเราที่เราจะต้องตั้งขึ้นต้องพิจารณารอยู่ว่าคานะและชิวหาของเรานั้นบกพร่องได้หรือไม่เราก็ทราบดีว่าคานะมีบุคคลที่ไม่ได้กลิ่นกับบุคคลที่ ไม่ได้หลับๆล้นแล้วก็ตายในท้องมีอยู่สองบุคคลดังนั้นอายตนะที่เราจะต้องตั้งขึ้นก็คือต้องสองบุคคลเนี้ยที่มีอาการบกพร่องของแต่ละประเภทก่อนจากนั้นก็เอาบุคคลที่มีโอกาสที่จะบกพร่องได้ทั้งสองคืออาชานะด้วยนะชิวหาด้วยแล้วก็ดึงสภาวะขณะเกิดขณะดดับของคนที่เป็นบุคบคลบกพร่องเหล่านี้ขึ้น จากนั้นก็ตั้งสี่ภูมิคือกลามรูปอรูปและอสันและภูมิปกติแล้วก็กลางสภาวะขวาซ้ายเทาออกจากนั้นให้เราไปหาโครงสร้างตั้งไว้ก่อนเลยคือเครื่องหมายถูกผิดและเครื่องหมายถูกถูกที่ปรากฏอยู่ในตำแหน่งหนึ่งและเครื่องหมายถูกผิดและเครื่องหมายถูกถูกที่ปรากฏอยู่ในตำแหน่งสอง ผิดถูกและผิดผิดที่ปรากฏอยู่ในตำแหน่ง3และสุดท้ายคือตำแหน่ง4คือเครื่องหมายผิดถูกและเครื่องหมายผิดผิดที่ปรากฏอยู่ในตำแหน่งสจากนั้นให้เราใส่ลงไปเลยว่าพระบาลีมีกฎเกณฑ์ว่าเครื่องหมายถูกให้ใส่สัตเครื่องหมายผิดให้ใส่อะทำอย่างนี้ไปจนจบเลยนะครับเมื่อเราคล่องๆแล้วอีกหน่อยเราไม่ต้องทำนะครับ เพื่อนๆที่อยู่ในห้องไม่ต้องทำแล้วนะครับเพราะเขามองเห็นภาพแล้วนะครับดังนั้นเราจึงบอกว่าบุคคลเหล่านี้ตั้งอะตั้งสะตามกฎเกณฑ์ของเครื่องหมายทางพระบาลีนั่นเองจากนั้นให้เราหยอดองค์ธรรมเขาเ้าไปเลยว่าผู้ที่หนึ่งเป็นมูละเป็นอนุโลมปุจฉามูละมูละของเราคือคานะและชิวหาคานะและชิวหาผู้ที่สองต้องสลับกันระหว่างชิวหาคานะก็เป็น ชิวหาและคานะชิวหาและคานะผู้ที่สามกลับมาเป็นอนุโลมมกุจฉายอย่างเดิมคือคานะและชิวหาคานะและชิวหาคู้ที่สี่สลับมาเป็นชิวหาและคานะชิวหาและคานะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งโครงสร้างแบบนี้เราวิสัชนาได้ทันทีนะครับคู่ที่หนึ่งวิสัชนาว่าสานะกานัง อะชิวหะกางอุปะปัจฉันตานสองบทคือสะคาณะกางสะชิวหะกานังอุปะปัจฉันตา낭บทที่สองจะวิสัชนาว่าสะชิวหะกางอะคาณะกานังอุปะปัจฉันตานสองบทคือสะชิวหะกางสะคาณะกานังอุปะปัจฉันตานัง ผู้ที่สามบทเดียวคืออะาณกานางสัชิวะกานังอุปปัชชันางเพิ่มสังจากเข้าไปพร้อมกับพระบาลีบทที่สองคืออะคาณกานังชิวะกานังจากนั้นในคู่สุดท้ายคืออะชิวะกานังสัคาณกานางอุปปัชชันางและเพิ่มสังจากและอะชิวะกานังอะคาณกานัง เพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยนะครับวิสัชนาบาลีมันหลุดออกมาหมดโดยการใช้โครงสร้างยางมกเป็นตัวช่วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะไปใส่องค์ธรรมเราต้องหาสภาวะในสี่ช่องนี้ก่อนโดยการถามครั้งแรกในอนุโลมมปุจฉาว่าชานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดชานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใด คานายตนะกําลังเกิดแก่บุคคลซึ่งกําลังเกิดและกําลังเกิดในภูุ่ที่มีคานะด้วยเพราะฉะนั้นคานายตนะเกิดในกามอย่างเดียวที่อื่นเขาไม่มีแน่นอนจะต,ต้องมาดูว่าเป็นบุคคลอ่ะที่อยู่ในกามเหล่านั้นน่ะมีกี่บุคคลที่มีคานะได้ชุดแรกอะคานะกานังคือบุคคลไม่มีคานะไม่ต้องกล่าวถึงทิ้งไปเลยบุคคลที่สองเชื่ออะชิวหะกานางอย่างเนี้ยชิวหาไม่มีแต่อย่างอื่นมี ดังนั้นบุคคลที่ชื่ออะชิวกำลังเกิดชานายตนะกำลังเกิดคนที่สามคืออาคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงละอาคาอาชิวอย่างนี้ไม่มีแน่นอนที่เหลือคือเป็นบุคคลซึ่งกำลังเกิดในการมาภูิเท่านั้นคานายตนะกำลังเกิดส่วนที่อื่นๆไม่ใช่องค์ธรรมแล้วเอาสองที่นี้แหละมาถามต่อไปว่าชิวหายตนะก็กำลังเกิดใช่ไหม พู้ที่เป็นอะชิวหากานางชิวหาต้องไม่ใช่กําลังเกิดเพราะเขาไม่มีแต่บุคคลที่กําลังเกิดในกาเมภูมิมีชิวหาชิวหายตนะกําลังเกิดเพราะฉะนั้นเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาสองเครื่องหมายเครื่องหมายที่หนึ่งคือบุคคลที่เป็นอะชิวหากานางหาเกิดกับสองบทได้แก่บุคคลที่ กำลังเกิดในกาเมปูเรียองธรรมสองบทจากนั้นก็ผ่านกระบวนการโยงสภาวะของเราตำแหน่งหนึ่งบทเดียวโยงสภาวะไปที่ตำแหน่งสี่บทเดียวชื่ออาชิวหาการกำลังเกิดจากนั้นโยงสภาวะของสองบทตำแหน่งหนึ่งโยงไปที่สองบทตำแหน่งสองคือการกำลังเกิดเมื่อเราตั้งตำแหน่งต่งางๆโยงสภาวะเรียบร้อยแล้วมาจัดก,การส่วนที่เหลือ เมื่อเราถามว่าคานายตนะกําลังเกิดแก่บุคคลใดมีสองตำแหน่งเท่านั้นเราหาไว้หมดแล้วจึงสรุปได้ตําแหน่งที่เหลือว่าคานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแน่นอนไม่ต้องคิดเลยนะครับเพราะกําลังเกิดแค่สองที่สําหรับคานะที่อื่นๆคานะต้องไม่ใช่กําลังเกิดโดยไม่ต้องคิดเลยนะครับใส่ผิดได้หมดเลยคานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดหมดเลย จากนั้นเอาองค์ธรรมที่เป็นเครื่องหมายสีขิดสีเหลืองๆเนี่ยมาถามแต่ละที่ว่าชิวหายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช้หมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบุคคลที่ชื่ออักคาเนี่ยเขาไม่มีแค่คานะอย่างเดียวแต่ชิวหาเขามีดังนั้นเมื่อชิวหามีขณะเกิดชิวหายตนะต้องกําลังเกิดชิวหายตนะต้องกําลังเกิดแต่บุคคลที่ชื่ออัคาอาชิวอ,อย่างนี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับ ไม่ใช่อาดชิวก็ไม่มีชิวหาชิวหายตนะไม่ใช่กําลังเกิดในรูปอรูปและอาสารเหล่านี้ไม่มีชิวหาชิวหายตนะไม่ใช่กําลังเกิดกับบุคคลซึ่งกําลังตายทั้งหมดชิวหายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดนั่นเองเราจึงได้โครงสร้างว,วิพังค์าบรีมาครบสี่ตำแหน่งมาดูตำแหน่งเครื่องหมายผิดถูกคืออากคากำลังเกิด เราจะต้องตั้งเขาไปในตำแหน่งที่สามหมดเดียวขากำลังเกิดเพราะมีที่เดียวที่เป็นเครื่องหมายผิดถูกขานะผิดและชิวหาถูกมีที่เดียวบุคคลนี้ชื่อว่าอชานะการังกำลังเกิดจากนั้นเราก็โยงสภาวะที่ได้ไปตำแหน่งที่สองคืออชานะการังซึ่งกำลังเกิดเมื่อเครื่องหมายผิดถูกแล้วเราก็มาดูเครื่องหมายต่อไปคือเครื่องหมายผิดผิดหยิบเอาบุคคลทั้งหมด ทั้งหมดตรงนี้มีภาษาบาลีเดียวเท่านั้นชื่อสัพเพสังจวันตานังเราก็หยิบเอาสัพเพสังจวันตานังมาตั้งเป็นบุคคลที่อยู่ตำแหน่งสามคือสัพเพสังจวันตานังจากนั้นเหลืออีกสอบสามเอ่อสี่บุคคลบุคคลแรกคือคนนี้เครื่องหมายผิดผิดเครื่องหมายผิดผิดเครื่องหมายผิดผิดและเครื่องหมายผิดผิดเอาสี่บุคคลนี้ไปตั้งตำแหน่งผิดผิด ก็คือบุคคลที่ชื่อว่าเนะี่ยชาณะอะชิวหากำลังเกิดคนซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิคนซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิและคนซึ่งกำลังเกิดในสัญญาศัสตรภูมิจากนั้นก็โยงสภาวะไปตำแหน่งสี่คือสัพเพสังจวันตานาำเปลี่ยนมูละมูลีระหว่างช่องที่สามและช่องที่สี่เป็นอะชิวหากานังและอะชานะกานังกำลังเกิด รูปกําลังเกิดอรูปกําลังเกิดและอสันกําลังเกิดเราจึงได้วิพังคพระบาลีมาครบทั้งหมดตั้งแต่เรายังไม่ได้ท่องอะไรเลยไม่ได้หาอะไรเลยและเราก็องค์ธรรมนียมาใส่ว่าของเขาคือใครบ้างเพราะฉะนั้นพระบาลีปรากฏโดยความเป็นวิสัชนาครบหมดแล้วที่เหลือเราก็มาหาแค่องค์ธรรมอย่างเดียวดังนั้นมาดูอชิวหากานางอชิวหาการนางมีสภาวะเดียวคือคนที่ ตายในท้องเป็นครับพระเสยกะเพราะฉะนั้นองค์องค์ทามของอาชิวะกานะรนัจึงได้เป็นทุขติอเหตุตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุตุกะบุคคลหนึ่งกาําเนิดเ,เขาต้องเป็นครับพระเสยกะที่เป็นครับพระเสยกะจากนั้นเราต้องส่งคะห์ลงไปด้วยว่าอายตนะใดมีและอายตนะใดไม่มีเพราะชื่อเขาชื่อว่าสกานะอาชิวะเราจึงต้องใส่ลงไปด้วยว่า มันมีชานะเกิดได้ส่วนที่ชื่อว่าชิวหาเกิดไม่ได้แต่เนื้อความพระบาลีเราไม่ได้เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่ตายในท้องถ้ามีสองส่วนเข้ามาต่อไปก็คือส่วนที่ชื่อว่าผู้ผู้จะตายในระหว่างคานะเกิดแล้วแต่ชิวหายังไม่เกิดซึ่งกาลังเกิด ในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีขออเหตุกะปฏิสนธิจิตสองนี่หนึ่งดวงนี่สองดวงสองดวงนะครับทุกหนึ่งมีหนึ่งดวงส่วนหนึ่งมีหนึ่งดวงก็รวมเป็นสองดวงอยู่ในส่วนที่เป็นอเหตุกะจิตสิบแปดจึงเรียกเขาว่าอาเหตุกะปฏิสนธิจิตสองมีเจตสิกข้าประกอบสิบเว้นวิริยะเว้นปีติเว้นพันทะเหลือแค่สิบ แล้วก็มีกรรมมัชาบอีกราวนี้วิธีการดูกรรมมัชาบโดยที่ไม่ต้องท่องแค่เราจําไว้เลยว่า,า,ร,ารัพพระเสยยากาเนี่ยเขาไม่มีทางเกินสามแน่นอนเพราะเกิดมาแล้วเขาก็ตายกรรมมัชราบจึงเหลือแค่สามเท่านั้นองค์ธรรมของอาชิวหาจึงได้แก่ทุคัติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นร,รัพพระเสยยกะผู้จะตายในระหว่างขาน,นะเกิดแล้ว แต่ชิวหายังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามะภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัคณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบกรรมมะชากาลาบสาส่วนองค์ธรรมบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิกำลังเกิดในภาก,การมภูมิได้4ี่สองมิจิตนำเกิดคือ10บสและก,ะกรรมมชกาาบสา เอาองค์ธรรมเหล่านี้มามาแสดงโดยความเป็นคำอธิบายเชื่อมเข้าไปและบุคคลเหล่านี้จึงชื่อว่าปุถุชนสี่ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสองต่ในอายตนะของเราต้องระบุลงไปด้วยว่าเขามีทั้งคานะและเขามีทั้งชิวหาเราจึงต้องใส่อายตนะทั้งสองเข้าไปว่าอันมีคานะและ ชิวหาเกิดได้ปุทุชนสี่ผลเสกค่ะบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีคานะและชิวหาเกิดได้ซึ่งกาลังเกิดในกามภูที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีเอาตัวที่เป็นปมรมเนี่ใส่เข้าไปที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีขอ,องกามาวาจรปฏิสนธิจิตสิ เจตสิกสามสิบสามกรรมมชกลาบสามเจ็ดองธรรมของสังสยะบทได้แก่องคธรรมหมวดหลังเท่านั้นนะครับองคธรรมเป็นแบบนี้คู่นี้จะเป็นผู้หนึ่งที่ออกสอบได้นะครับหลังจากนี้ไม่มีออกสอบแล้วนะครับเรียนไปเพื่อที่เก็บเนื้อความเก็บวิธีการเอาไปใช้ในการ4ี่การ5้นั่นเองนะครับในตำแหน่งที่2มาดูอัานะอัานะมีสองสภาวะคือคนที่เกิดคลอดออกมาได้แล้วก็คนที่ตายในท้อง พราะฉะนั้นบุคคลเขามีสองบุคคลคือทุคติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่ง,งที่เป็นสังเสราชะและคับพาเสยากะในตำแหน่งที่หนึ่งเราต้องระบุว่าชิวหามีแต่คานะไม่มีเราก็ระบุลงไปเลยว่าอันมีชิวหาเกิดได้ส่วนที่ชื่อว่าคานะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิด นายกามภูอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นบุคคลที่ตายในท้องกันได้แก่ทุกขติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นทับพระเสยกะตายในท้องต้องมีคําว่าผู้และแต่ผู้จะตายในระหว่างชิวหาเกิดแล้วแต่ฐานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิด ในกามภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทักขณะสมังคีของอาเหตุกาปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบกรรมมัชากาลาบเคยให้สังเกตแล้วว่าถ้าเป็นคับพระเสยากาศเมื่อไหร่กรมมกรมัชกลาบห้ามเกินสามกรมมกรมัชกลาบสามแต่ถ้าเป็นสังเสทัชะกรรมมัชกลาบเต็มเต็มเขาต้องเจ็ดแต่เขาเนี่เจ็ดขาดไปสองคือขาดนะไม่มี กรรมมัชกาบจะเหลือแค่หมและหกสามครับพระเสยอากาศและหกคือสังเสริชั้นะครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราไม่ต้องท่ององค์ธรรมเราพิจารณาได้เลยว่ากรรมมัชกาบเขามีเท่าไหร่นะครับส่วนองค์ธรรมข้างล่างเป็นเครื่องหมายของบุคคลซึ่งกําลังเกิดในการเราก็หยิบเอาองค์ธรรมที่เราตั้งไว้มาสลับบูละบูรีองค์ธรรมที่เราตั้งไว้คือชุดนี้เอาองค์ธรรมชุดนี้มาสลับบูละบูรีอันได้แก่ฐานะและชิวหาสลับกัน เนื่องจากว่าอายตนะในบทที่สองต้องเอาชิวหาและคานะนั่นเองเราก็แสดงว่าเป็นปุถุชนสีผลเสกบุคคลเบื้องต่ำสองสลับคานะและชิวหาสลับกันอันมีชิวหาและคานะเกิดได้ซึ่งกรำลังเกิดในกามภูที่เรียกว่าอุปปาทัขณะสมังคีของกามาวจระปฏิสนธิ ติปเจตสิกสามสิบสามกัมมะชกาลาบสามเจ็ดองธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมวดหลังเท่าน tamam ั้นแกนเนี้ก็หมดไปสองบทนะครับตอนนี้ไปดูบทที่สามขาบาลีเราตั้งไว้แล้วองคธรรมได้แก่อคานะเพราะฉะนั้นอคานะก็มีการเปลี่ยนมูละมูลีเท่านั้นคือชุดที่หนึ่งต้องเอาคานะขึ้นก่อนชิวหานั่นเองส่วนชุดที่สองคงไว้ตามเดิมเพราะแต่อยู่หน้าไม่ได้นะครับ เราก็แสดงองค์ธรรมแบบนี้ส่วนบุคคลที่เป็นอะชิวหะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยยกองค์ธรรมชุดน,นี้ไปใช้เลยปกตินะครับเราจึงไม่ต้องแสดงซ้ำแล้วนะครับเพราะเหมือนกับจักขูนั่นเองทวน,นี้เรามาดูองค์ธรรมของคนชื่อสังจะสังจ่ารักษาคุ้นเคยแล้วนะครับสังจะได้บุคคลที่ชื่อว่าปุถุชนสีผลบุคคลสีซึ่งกำลังตายในสามสิบเอ็ดทูที่เรียกว่า พังคัขณะสมังคีของจุติจิตสิบเก้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมชรูปชีวิตะนวากาการาที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมสังจกคุ้นเคยแล้วคราวนี้มาดูองค์ธรรมของอาคาและอาชิวเราทราบแล้วอาชิวมีหนึ่งสภาวะอาคามีสองสภาวะดังนั้นคนเป็นอาชิวจะไปเป็นอาคาไม่ได้นะครับสภาวะของทั้งอาชิวและอาคาจึงต้องตามตัวน้อยสภาวะน้อย ดังนั้นคนที่ชื่ออาชิวด้วยคนที่อาคาด้วยก็มีสภาวะเดียวคือเป็นบุคคลที่ตายในท้องเวลาเราเรียกองค์ธรรมเราสามารถจะเรียกได้ทันทีว่าเป็นทุคติอหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่ง,งที่เป็นคัพพระเสยอากะศผู้จะตายในระหว่างชิวหาและชานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิด ในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทักขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบกรรม,มชกราบเราบอกเราไม่มั่นใจกรรมวชกราบเท่าไหร่ให้ไปดูการกำเนิดการกำเนิดของเขาคือคับพาเสยกะเราทราบแล้วครับพาเสยกะพูดถึงปฏิสนธิเท่านั้นไม่สามารถจะพูดเพิ่มกราบใดใดได้ไดได คับพระาเสยอากาศจึงเหลือแค่สเท่านั้นจะได้ไม่ต้องท่องน,นะครับคิดจากการดูกําเนิดอย่างเงี้ยไม่ต้องท่องเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับองค์ธรรมจึงได้แก่ทุกขติอเหตุกาะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกาะบุคคลหนึ่งที่เป็นคับพระเสยอากาศผู้จะตายในระหว่างชิวหาและคานะยังไม่เกิดซึ่งกําลังเกิดในกาลภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิตสอง เจตสิกสิบกัมมัชกาลาบสามนั่นเองนะครับตรงทำที่เหลือคือรูปอารูปสานและกฎเกณฑ์ใหม่นะครับในยมกเมื่อไรก็ตามในรูปและอารูปมารวมกันอย่างเงี้ยเราจะเรียกเขารูปประภูมินะครับเห็นรูปอสานมารวมกันให้เรียกชื่อเดียวเท่านั้นว่ารูปประภูมิไม่ต้องแสดงว่ารูปอารูปอสันแล้วนะครับเนื่องจากรูปประภูมิสัญญาศัตตภูมิอยู่ในจตุทชาณภูมิในลำดับเดียวกันกับเวหภพลา เมื่อเราเห็นองค์ธรรมมารวมกันอย่างเงี้ยเราจะเรียกเขาว่ารูปเลยนะครับไม่แสดงคําว่าอาสานออกมาดังนั้นเอาบุคคลขึ้นตั้งในรูปภูมินี้ติหนึ่งผลสามในอรูปภูมิคือติหนึ่งผลสและสูตรหนึ่งส่วนองค์ธรรมปรมัตดสําหรับบุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปภูมินี้ได้รูปาวัจระปฏิสนธิจิตหเจตสิกสากรรมมัชกาลาสี กับบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิได้อรูปาวัจระปฏิสนธิจิต4เจตสิกสาสในอัศานได้ชีวิตตานวกากราบที่เกิดในขณะแรกเดินนั้นเราดีบองค์ธรรมมารวมกันจึงได้บุคคลทั้ง3อันได้แก่ติเหตสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งเรหยิบคนนี้ไปใช้แล้วก็เอาสองคนนีม้มาใช้คือติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขะบุคคลสา ซึ่งกําลังเกิดในรูปภูมิเห็นรูปอาสานให้รวมกันเป็นรูปภปูมิซึ่งกําลังเกิดในรูปภปูมิอารูปตั้งตุมปกติเป็นอารูปภูมิเราจึงได้องค์ธรรมดังนี้สุขต,ต,ติเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขัมค,คนสามซึ่งกําลังเกิดในรูปภปูมิอ่ารูปภปูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทคณะสมังคีเอาจิตมารวมกัน ห้าสี่รวมกันอย่างนี้เรียกว่ามหาก,กะตะปฏิสนธิจิตเก้าเอาเจตสิกสามสิสมสิ้ามรวมกันเจตสิกสาสิบห้าเอากรรมัชกราบสี่มาตั้งกรรมมัชกราบสี่มมและชีวิตตะนวกกราบที่เกิดในขณนะแรกเป็นองค์ธรรมของเขานะครับดังนั้นองค์ธรรมเขาจะเรียกดังนี้นะครับติเหตุกะปุถุชนหนึ่งอันทศสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่ง ผลเสกขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภปูมิรูปภปูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทขณะสมังคีสอมหาคตาปะปฏิสนธิจิตเก้าเจตสิ 35, กสามสกรรมมชกลาบสชีวิตตะนวากากลาบที่เกิดในขณะแรกนั่นเองนะครับเป็นการหยิบเอาสภาวะองค์ธรรมมาใช้คู้นี้านะและานะและ ชิวหาก็จบลงนะครับมีให้หนังสือแล้วไม่มีการตัดพระบาลีองคธรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วสภาวะและองคธรรมก็ให้มาแล้วดังนี้นะครับคู่นี้จะเป็นอีกคู่เดียวเท่านั้นที่จะออกสอบได้อย่างที่สรุปนะครับคู่ที่ออกสอบได้มี6คู่เท่านั้นคู่ที่หนึ่งคือจักขู่และโสตะเนื่องจากว่ามีการยกบกพ้องขึ้นนะครับคู่ที่อสองชื่อจักขู่และคานะพ่วงมาด้วยโสตะและคานะอย่างนี้ก็ออกสอบได้ อันที่สามคือจักขู่และชิวหาก็จะมีโสตและชิวหาที่ออกข้อสอบได้เหมือนกันเนื่องจากจากักขผและโสตสภาวะเท่ากันคู่สุดท้ายก็คือคู่ที่กําลังแสดงไปนี้แหละคือานะและชิวหาในแต่ละคู่มีสี่ช่องนะครับเพราะฉะนั้นจักขู่โสตอย่างนี้ก็มีสี่ช่องคณะสี่ช่องสี่ช่องและชิวหาสี่ช่อง ส่วนคานะโศตาโศตาคานะโศตาชิวหามันเหมือนก็จักขาอยู่แล้วถ้าเราจะคิดท่องสอบเราท่องแค่สิบหกนิเทศพระบาลีเท่านั้นท่องเฉพาะสิบหกตัช้าก็ผ่านแล้วนะครับแต่ถ้าเราเรียนเข้าใจไม่ต้องท่องหนังสือเลยนะครับอย่างอันนี้อันนี้ผมยอมรับเลยนะครับนักศึกษาป,ปีนี้ที่อยู่ในห้องนะครับที่เรียนกับผมตอนกลางวันเขาคิดเร็วจริงๆนะครับตอนนี้เขาไม่ต้อง,งดูหนังสือแล้วนี่โลท้าวารัชก็จบลงภายในสองชั่วโมงนะครับทําได้ทุกคู่เลยนะครับ สิบแปดคู่ที่เราแสดงวันนี้แสดงหมดเกลี้ยงแล้วผมไม่ได้แสดงด้วยนะครับพี่ๆในห้องเขาถึงแสดงกันเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจในลักษณะของยมกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับได้ทั้งหมดเลยเขาสิบแปดคูณสี่เข้าไปวันนี้เขาแสดงขนาดเนี้ยเขาแสดงตั้งร้อยกว่านี่แสดงร้อยกว่ายามกนะครับเพราะฉะนั้นสี่อันนี้หกอันนี้ประธานโทษหกอันนี้เนี่ยออกสอบมีแค่นี้นะครับที่เหลือก็ใช้ไว้ฝึกเอาสภาวะไปใช้นะครับดังนั้นคานะและชิวหาจบลงนะครับ ผู้ต่อไปคือคานะและกายะเรามาดูคานะและกายะอายตนะที่เราตั้งขึ้นก็มีคานายตนะไปบวกกับกายายตนะวิธีการแรกก็คือเราต้องไปดูว่าอายตนะของเราเนี้ยมีตรงไหนบกพร่องบ้างเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าคานายตนะมันบกพร่องเพราะฉะนั้นคานายตนะเป็นบกพร่องเราต้องเรียกองค์ธรรมหนึ่งคนชื่ออะคานะกานังมาหนึ่งคน ากาณการนำมาหนึ่งคนแล้วก็ดึงสภาวะซ้ายขวาเขาออกจากนั้นก็ตั้งเข้าไปสี่ภูมิในการรูปรูปและ,ะสันแล้วก็ดึงสภาวะออกเป็นกำลังเกิดและกำลังตายกำลังเกิดและกำลังตายจากนั้นก็ค่อยๆหาว่าคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดนะครับคานามนเกิดในกามเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนซึ่งกำลังเกิดในกามนี้แหละ คานายตนะกําลังเกิดที่อื่นๆไม่เกี่ยวนะครับาคานะเขาไม่มีคานะก็ไม่ใช่กําลังเกิดโรคอารูปอสานเขาไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาถามต่อไปว่าคนซึ่งกําลังเกิดในการมีกายไหมกายเนะี่ยมันเป็นลักษณะของบุคคลซึ่งกําลังเกิดในการอย่างเดียวนะครับดังนั้นกายายตนะกําลังเกิดเราจึงได้ส่วนแรกคือเครื่องหมายถูกถูกในตําแหน่งที่หนึ่งที่กล่าวถึงคานะก็มีกายะก็มี อย่างเนี้ยเราบอกเขาชื่อสักานะและสะกายะองค์ธรรมได้แก่บุคคลซึ่งกําลังเกิดในการประภูมิพอเราโยกไปตําแหน่งที่สองเครื่องหมายถูกถูกเหมือนกันกับบูรลมูลีเป็นกายะและคานะซึ่งเป็นสั์ทั้งคู่คือมีทั้งกายะและก็คานะอันได้แก่บุคคลซึ่งกําลังเกิดในการส่วนองค์ธรรมที่ชื่อว่าคานะมีกายะไม่มีเนี่ยมันไม่มีองค์ธรรม องค์ธรรมมันไม่ปรากฏนะครับเนื่องจากเครื่องหมายมันไม่มีดังนั้นเวลาเวลาที่เราโยกไปตำแหน่งที่สี่เนี่ยบทเดียวมันก็ไม่มีองค์ธรรมเหมือนกันเพราะสภา,าวามันต้องสอดคล้องกันนะครับจากนั้นเราก็มาหาครั้งที่สองมาหาว่าคานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลใดไม่ต้องคิดเลยเนื่องจากว่าคานะมันเกิดที่เดียวนะครับกําลังเกิดในกามเพราะที่อื่นๆคานายตนะต้องไม่ใช่กําลังเกิด ไม่ใช่กําลังเกิดจากนั้นมหาสภาวะต่อไปว่ากายายตนะก,ก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพวกที่บุคคลที่เป็นอาคารนะการังอยู่ในกามกภูมิดังนั้นกามไม่เคยมีกายยะบกพร่องนะครับแขนขาดขาด้วนก็ไม่ใช่ว่ากายยะบกพร่องนะครับกายยะหมายถึงรับเจ็บรับร้อนรับความสุขได้นะครับอย่างเช่นคนที่แขนแขนด้วนขาด้วนนะครับเอา เข็นไปจิ้มเขาเนี่ยเขาเจ็บนะครับอย่างเงี้ยกายะประสาทเขาทางานอยู่นะครับไม่ได้หมายความว่าคนแขนขาด้วนไม่มีกายะนะครับกายะประสาทมองไม่เห็นนะครับอยู่ในทั่วตัวเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นอาคารนะเนี่ยกายะกําลังเกิดได้ส่วนที่อื่นๆกายายะตะนะไม่มีแล้วบุคคลที่อยู่ในรูปประภูมิบุคคลที่อยู่ในอาศัยยศาสภูมิอย่างเงี้ยชื่อว่าอะทิสะมองไม่เห็นทิสะอยามองเห็นอะทิสะ มานะต้องเห็นด้วยใจเป็นกายที่เห็นด้วยใจมองไม่เห็นด้วยตาชื่อว่าอะทิสมานก,กายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกายายาณะนะี่มันเกิดขึ้นเฉพาะในกามาปุ๋มเท่านั้นลูกในภูมิอื่นมันไม่มีนะครับสําหรับคนซึ่งกําลังตายเราก็กล่าวได้ว่าบุคคลเนี้ยไม่ใช่กําลังเกิดดังนั้นเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังเข้าบาลีมาเพิ่มหนึ่งเครื่องหมายคือเครื่องหมายผิดถูกในตําแหน่งที่สามบาก็ตั้งเครื่องหมายตําแหน่งที่สามคือเครื่องหมายผิด และเครื่องหมายถูกโดยการกำกับอายะตนะให้เขาได้ทันทีว่าคานะไม่ใช่กำลังเกิดแต่กายะกำลังเกิดอันได้แก่บุคคลที่ชื่อว่าอะชานะกำลังเกิดสภาวะนี้จะไปสอดคล้องกับตำแหน่งที่สองคืออะชานะกำลังเกิดเมื่อเราสลับมูละมูรีเป็นกายกำลังเกิดแต่ชานะไม่ใช่กำลังเกิด จากนั้นองค์ทาสุดท้ายคือเครื่องหมายผิดๆในตําแหน่งที่สามเราก็ตั้งเครื่องหมายผิดๆในตําแหน่งที่สามแล้วให้พระบาลีลงไปเลยว่าเป็นคานะก็ไม่มีกายาก็ไม่มีคือกาคานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดนั่นเองพระบาลีชุดแรกได้แก่บุคคลซึ่งกําลังตายทั้งหมดชื่อสัพเพสังจาวันตานงจากนั้นก็ได้แก่บุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปภูมิ บุคคลซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิและอาสัญญาสัตตภูมิจากนั้นเราก็ย้ายบูระมูรีมาเป็นติโลมะพุชาที่มีเครื่องหมายผิดๆเหมือนกันสลับระหว่างกายะและคานะสภาวะเดียวกันก็สามารถที่จะโยงสภาวะเหล่านี้ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งสีได้ทันทีเพราะฉะนั้นยมกของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับในตตำแหน่งที่หนึ่งและตำแหน่งที่4เป็นปัจฉาปัญหาอย่างเี้ยตอบว่าอามันตนอามันตา ตำแหน่งที่หนึ่งตอบอาามันตาตำแหน่งที่สี่ก็ตอบอามันตาหยิบองค์ธรรมไปใช้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในตำแหน่งที่หนึ่งวิสัชนาอารมันตามาดูองค์ธรรมบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามได้สี่สองจิตคือสิบสามสิบสามกรรมสามเจ็ดเอาตรงนี้ามาเป็นสภาวะในการต่อเพราะฉะนั้นคนซึ่งกำลังเกิดในกามองค์ธรรมได้แก่ อุทุชนสี่ผลเสขบ,บุคคลเบื้องต่ำสองทีนี้นเราต้องระบ,บุอายตนะด้วยแต่เรามีกฎเกณฑ์ซึ่งเราทราบแล้วเมื่อวานเออเมื่อวานนี้ว่าอายตนะใดไม่บกพ้องไม่ต้องแสดงเราจะเห็นกายายตนะเขาไม่บกพ้องเราจึงใส่คําว่าอันมีคานะเกิดได้อย่างเดียวใส่ว่าอันมีคานะเกิดได้กายะไม่ต้องแสดง อันมีชานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทคณะสมังคีเอาจิตเหล่านี้มาใส่ของกาม,มาวจระปฏิสนทิจิตสิบเจตสิกสามสิบสามกรรมมาชักกลาบสามเจ็ดเราจึงได้องค์ธรรมมาดังนี้ปุถุชนสี่ ผลเสกขะาบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัณะสมังคีของกามาวจระกามาวจระปฏิสนธิจิตสิบเจตสิกสามสิบสามกรรมชะกาลสามเจ็ดเวลาสำนวนของอามันตาเราจะใช้คำว่าในอนุโลมกุจฉา องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่ปุถุชน4ี่ขนเสกขบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของกามาวจรักติสนธิจิเจตสิกสามสิบมกามชักกลาบสามเจ็องธรรมเนี่ย ผมจะออกข้อสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ผมจะถามว่าจงแสดงองค์ธรรมของสักานการังสักกายการังอุปป,ปัชชนตานังจงแสดงองค์ธรรมของสักานการังสักกายการังอุปป,ปัชชนตานังองค์ธรรมได้แก่อะไรผมจะถามแบบนี้นะครับ ถมว่าสักานะการนางอุปปปัชชันตานางองค์ทำได้แก่อะไรนะักศึกษาก็พูดออกมาปุถุชน4ผลใเสกขบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีคานะเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในกาลมาภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัพขณะสมังคีของกามมาวัจระปฏิสนธิจิต1ิบเจตสิกสามสิบสามกมะชักกราบสามเจ็ ราะฉะนั้นเก็บตรงนี้ไว้นะครับออกข้อสอบมาก็เป็นของผมนั่นแหละไม่ออกข้อสอบก็ถือว่าผ่านไปนะครับดังนั้นที่สาคัญก็คือจะต้องเข้าใจนะครับเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำล,ำลังพูดอยู่มันคืออะไรนะครับวเวลาไปเจอเข้อสอบเราจะได้คิดได้นะครับของการันตีนะครับคนที่เรียนในห้องเขาคิดได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าสอนวิธีคิดไปแล้วนะครับดึงองค์ธรรมมาใช้อย่างไรตอนนี้ไปดูในส่วนที่เป็นตําแหน่งที่สองนะครับตําแหน่งที่สองเราวิสัชนวาวมวสนะสกายะและอคานะ เรามีหลักอยู่ว่าหลังครบลบหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องไปทดสอบว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะมีการตัดบทตรงธรรมได้เครื่องหมายถูกชื่อว่าสระได้เครื่องหมายผิดชื่อว่าอะเรามาพิจารณาดูว่าถ้าเราจะคงแค่อะคานะเป็นไปได้ไหมหลักการของเราก็คือไปดูที่เราตั้งไว้ไปดูที่ตั้งไว้ในตำแหน่งแรกมันเป็นตำแหน่งของการหาฟานายตนะ ว่น่เราดูตำแหน่งแรกที่เป็นคานายตนะเหล่านี้ตรงไหนเป็นสะบ้างตรงไหนเป็นอะบ้างเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าเครื่องหมายผิดมันชื่ออะเพราะอะคา,านการนางมันจะต้องมีสี่บุคคลชื่ออะคานกะารนะางนะนะต้องมีสี่บุคคลแต่องค์ธรรมที่เรามาตั้งวไว้มีแค่บุคคลเดียวคือเป็นอะคาคนเดียวคืออะคาในกามเราจึงต้องคงพระบาลีเขาไว้ว่าเป็นสะกายกานาง อสานะการหนังอุปป,ะปะชัชชนานาตะก็คงแบบนี้ไว้นะนี่คือวิธีการของหลังครกลหน้าตอนนี้เรามาดูข้างล่างเราบอกในวิธีการของเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะคงบทนี้ว่าเป็นสาักานะได้วิธีการเราก็คือไปดูตรงคานะว่าถ้าสาักานะจะต้องมากี่คนเราจะเห็นได้ทันทีว่าสาักานะนี่เข้ามาคนเดียวคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามแล้วเราก็ไปดูองค์ธรรมที่เราตั้งขึ้นมันมาแล้ว คือเป็นบุคคลซึ่งกาลังเกิดในกามแล้วดังนั้นองค์ธรรมของสักานะมันมาครบแล้ววิธีการของเราก็คือเราลบคําว่าสักกายะได้ทันทีไม่ต้องเรียกองค์ธรรมบทน,นี้จึงชื่อว่าสักานะกานางอุปป,ปัชชันตานังซึ่งจะเป็นบทเออซึ่งเป็นบทที่จงไปถามนี่แหละผมจะถามว่าสักานะกานางอุปป,ปัชชันตานังมีองค์ธรรมว่าอย่างไร สักานะการนางอุปป,ปัชชัน,า,นางมีองค์ธรรมว่าอย่างไรก็คือองค์ธรรมที่เราเขียนขึ้นทั้งนี้นะครับข้างบนนี้แหละนะครับตอนนี้เราไปดูในองค์ธรรมของคนที่ชื่ออาคานะอาคานะต้องมีสองสภาวะเพราะฉนั้นเราดึงสภาวะแรกมาก่อนทุคติอเหตุตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทชะและครับพระเสยกะเราเรียกองค์ธรรมที่เป็นอายตนะมาดูด้วย เราบอกว่าอายตนะใดไม่บกพร่องไม่ต้องแสดงแสดงเฉพาะอายตนะที่บกพร่องเท่านั้นเราจึงหยิบเฉพาะอันคานะเกิดไม่ได้อย่างเดียวกายะไม่เคยบกพร่องไม่แสดงแล้วนะครับทุกติอเหตุตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสทชะและครภะเสยกาอันคานะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกาบภูมิ บุคคลหนึ่งตายในท้องทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นคับพระเสยากาศต้องมีคำว่าผู้ผู้จะตายในระหว่างชานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในการมาภูที่เรียกว่าอุปปาทัศขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบ ตอนนี้พอเราจะดูกรรมมัชราบจําไม่ได้มันคืออะไรให้มาดูกําเนิดถ้าเป็นคับพัดเสยอากาศกาเนิดมีอย่างเดียวเท่านั้นคือกรรมมัชรากบสามแต่พอเป็นสังเสทชะเมื่อไรเสงเสทชะสังเทสงเทชะเต็มเต็มมันต้องมาเจ็ดแต่ตอนเนี้สิ่งที่เขาขาดไปคือขาดคานะไปหนึ่งกรรมมัชราบเขาจึงเหลือสามหกเนี่ยดูจากลักษณะของตัวกําเนิดของเขาได้นะครับ จะได้ไม่ต้องท่ององค์ธรรมนะครับไปต้องท่ององค์ธรรมไปท่ององค์ธรรมท่องไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่ชื่อว่าอะคาณนะจึงได้กรรมมัชกาบสามหกนั่นเองนะครับเป็นอย่างนี้พอมาเป็นในบทที่สามมีการสลับมูละบูรีแต่ว่ากายะเขาไม่แสดงเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนองค์ธรรมเลยองค์ธรรมนี้เป๊ะทุกประการในตำแหน่งที่สามนะครับที่เหลือก็คือสังจารูปอรูปวาสาันซึ่งเราแสดงไปแล้วในคู่เมื่อกี้นะครับวิธีการก็คือ ในชีตของเรานะครับชีตของเราหน้าสิบอดคือคานะและกายยัก็จบดังนี้ไม่ออกสอบด้วยนะครับใช้เป็นสภาวะในการพิจารณาเท่านั้นนะครับผ่านนะครับนักศึกษาใช้ฝึกเอาเองนะครับผมจากนั้นคู่ต่อไปคือคู่ระหว่างคานะและรูปะเราบอกได้เลยว่าอย่างเงี้ยต้องมีการตัดบทบาลีแน่นอนวิธีการของเราก็คือตั้งอายตนะทั้งสองคือคานายตนะและรูปายตนะขึ้น อันแรกที่เราต้องพิจารณาว่าอายตนะใดบกพ้องได้ต้องยกอายตนะที่บกพ้องเหล่านั้นขึ้นเป็นองค์ธรรมในโครงสร้างก่อนคนะบกพ้องเราก็ยกบุคคลหนึ่งชื่ออะมานะกาณังหรือก็แสดงสภาวะซ้ายและขวาของเขาขึ้นจากนั้นก็ใส่สี่ภูมิคือกามรูปอะรูปและสัน แล้วเราก็ดึงสภาวะเป็นขาเกิดและขาดับของเขาลงขึ้นนะครับอย่างนี้จากนั้นง่ายที่สุดก็ตั้งสภาวะไว้เลยสี่ช่องคือถูกถูกสรานโทษถูกผิดถูกถูกผิดถูกผิดผิดสี่ช่องแบบนี้ตั้งเป็นโครงสร้างไว้นะครับแล้วก็เป็นไปได้ก็หยอดสภาวะลงไปเลยว่าเป็นเครื่องหมายถูกใส่สะเครื่องหมายผิดใส่อะ อย่างนี้เลื่อยไปนะครับจนครบในทุกตำแหน่งแล้วถ้าจะให้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือให้หยอดองค์ธรรมของอายตนะที่เรากำลังถามด้วยในกรณีนี้เป็นระหว่างคานะและรูปะก็ใส่คานะและรูปะลงไปกับมูลมูลีเป็นรูปะและคานะรูปะและคานะตีแหน่งสามเป็นคานะและรูปะ คานะและรูปะตำแหน่งสีเป็นรูปะและคานะรูปะและคานะแล้วเราก็ไปเอาองค์ธรรมไปยอดลงไปนะครับว่าสภาวะที่เรากําลังถามอยู่นี้มีองค์ธรรมอย่างไรอาญตนะแล้วมีวิสัชนาพระบาลีอย่างไรผ่านโครงสร้างของเราดังนี้พอเรามาถามว่าชานายตะนะกาลังเกิดแก่บุคคลใดที่เดียวแหละไม่เคยเปลี่ยนเลยในการสําหรับบุคคลที่มีคานะด้วยอาคาไม่เกี่ยว ถามต่อไปรูปลายตนะก็กําลังเกิดใช่ไหมใช่รูปลายตนะก็กําลังเกิดนั่นเองนะครับเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคับอาลีมาชุดเดียวเท่านั้นคือเครื่อหมายถูกถูก,ถกได้กามกําลังเกิดส่วนถูกผิดไม่มีองค์ธรรมเราก็ขีดในตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งสี่บทเดียวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นบทที่หนึ่งอย่างเงี้ยวิสัชนาวะอามันตาแน่นอนอามันตาเพราะก็เป็นปัจฉิมมิได้ปัจฉิมะกวดฐานะเก็เป็นปัจฉาปัญหานั่นเองนะครับ จากนั้นไปหาคั้งที่สองคานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลใดไม่ต้องคิดเลยกําลังเกิดที่เดียวที่อื่นๆก็ต้องไม่ใช่กําลังเกิดจากนั้นมาถามว่ารูปายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมบุคคลที่อยู่ในกามภูมิรูปภูมิในอสัญญาสัตตภูมิเหล่านี้มีรูปะรูปายตนะกําลังเกิด แต่องค์ธรรมที่เหลือคือในอารูปเนี่ยไม่มีรูป,ปะและบุคคลซึ่งกําลังปายอย่างนี้ก็ไม่มีรูป,ปะเพราะฉะนั้นเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบบาลีมาเพิ่ม2เครื่องหมายเครื่องหมายที่หคืออะชาขาเกิดรูปขาเกิดและอสาัานขาเกิดมาตั้งอยู่ในตําแหน่งสามจึงได้เป็นอะชาขาเกิดรูปขาเกิดและอสันขาเกิดโยงมาตำแหน่งสอง อาคาขาเกิดรูปขาเกิดและอสังขาเกิดกับองค์ธรรมส่วนสุดท้ายคือเครื่องหมายผิดๆคนตายทั้งหมดและบุคคลซึ่งกําลังเกิดในอารูปกตั้งอยู่ในตำแหน่งที่3จึงได้คนตายทั้งหมดชื่อสังจะและบุคคลซึ่งกําลังเกิดในอารูปสังจะและบุคคลซึ่งกําลังเกิดในอารูปตำแหน่งที่4เป็นปัจฉิมโกฏาสะอย่างเดียวเรียกว่าปัจฉาปัญหาอย่างเนี้ยวิสัชนาว่าอามันตาเหมือนกัน พระบาลีจึงไม่ต้องหาในการพิจารณาการตัดพระบาลีจึงมาดูเฉพาะสองบทหลังนี้เท่านั้นบทที่สองและบทที่สามนะครับว่าต้องมีการตัดพระบาลีไหมวิธีการก็คือเราไปดูว่าถ้าเราจะคงคําว่าอาคานะต้องดูอาคานะที่เราหาไว้มีกี่คนเราก็ไปดูโครงสร้างของเราโครงสร้างแรกเมื่อเราตั้งขึ้นว่าคานะเราหาคําว่าอาคานะต้องดูอาคานะกี่คน ราก็นับไปเลยเครื่องหมายผิดกี่คนหนึ่งสองสามสี่ถ้าจะเรียกเขาว่าอาคานะต้องมาสี่คนต้องมาสี่คนแต่เราไปดูองค์ธรรมของเรากี่คนองค์ธรรมของเราสามคนอย่างเงี้ยไม่ครบแล้วภาพบาลีต้องคงไว้ว่าเป็นสะรูปะกานังอคานะกานังอุปปะัะชันกานังพอเราไปดูข้างล่างเราไปดูว่าพิจารณาการตัดบทบาลีต้องใช้คาว่าสะคานะ วิธีการก็คือเราไปดูตรงโครงสร้างยางมกว่าสักานะมีกี่คนเราจะเห็นว่าสักานะมันมีคนเดียวคือคนซึ่งกําลังเกิดในกามดูว่าถ้าองค์ธรรมคนซึ่งกําลังเกิดในกามเนี่ยตัดสระหน้าได้เลยนะครับคงสะหลังเท่านั้นเราก็ไปดูสิเขาชื่ออะไรนี่คนซึ่งกําลังเกิดในกามมาเป็นองค์ธรรมแล้วดังนั้นเราสามารถที่จะพิจารณาตัดบทพระบาลีองค์ธรรมว่าสะรูปะไม่พูดแล้วเรียกองค์ธรรมนี้ว่าสะ ปากานังปะปะันชะนานังได้ทันทีเพราะฉะนั้นพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในบทที่สองนี้วิสัชนาจึงได้ว่าเป็นสะรูปกานังอะาณกานังอุปป,ะปะชัชชะนานังเตสังรูปายตานังอุปก,กัจฉติโนจะเตสังคานายตนังอุปชติสองบท หลือแค่พระบาลีเดียวเท่านั้นคือสกานณกานังอุปป,ปัชชานาังเตสังรูปายตนนจะอุปปะชะัชตตคานายตนนจะอุปปะชะัชตตมาดูองครร์ทำการอาคานะไม่แสดงแล้วนะครับสองสภาวะเหมือนเดิมมาดูแค่รูปอสันอย่างเดียวรูปบุคคลได้หนึ่งสาขณะเกิดและสุหนึ่งขณะเกิด มีองค์ธรรมปรมัตต์คือห้าสามสิบห้าและกรรมมัสกรารสี่บทชีแรกดังนั้นองค์ธรรมของบุคคลที่กำลังเกิดในรูปและอัสรจึงได้แก่สุขคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดเราทราบแล้วถ้ามีรูปและอัสษรรวมกันให้เราเรียกชื่อเดียวว่าเป็น รูปภปูมิซึ่งกำลังเกิดในรูปภปูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของูป,ปาวัจระปฏิสนธิจิตห้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมมัชะกราบสี่ชีวิต,ตะนวากะกราบที่เกิดในขณะแรกนี่เป็นองค์ธรรมของเขานะครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปอสัน เราจะพิจารณาว่าเขาเกิดในรูปอย่างเดียวนะครับคำว่าอาสันไม่แสดงองค์ธรรมจึงได้แก่สุขติอาเหตุกะปุคนหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขะปุคลสามซึ่งกำลังเกิดในรูปปภูที่เรียกว่าปุปาทคณะสมังคีของรูปาวจาระปฏิสนธิจิต5เจตสิกสาสิบห้า กรรมะชากาลาปสีชีวิตตะนวะกาลาปที่เกิดในขณะแรกส่วนองคธรรมสองบทคือการเหมือนเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนกับคู่เมื่อกี้เป๊ะทุกการนะครับนอกนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดมาดูแค่ว่าพิจา,ารณาตัดบทองคธรรมเหมือนกันถ้าเราพิจา,ารณาตัดบทองคธรรมดูว่าถ้าเราจะคงคำว่าส,สะรูปะบทหน้าทิ้งได้ไหมไม่ต้องเรียกอาคาินะได้ไหมเราก็ต้องไปดูในโครงสร้างที่เราหาไว ตอนนี้โครงสร้างของเรามีสองชุดมูละคือคนะมาดูมูลีมูลีของเราคือรูปะเราบอกจะหาสะรูปะแล้วก็หาไปเลยว่าสะรูปะมันต้องได้กี่คนเพราะสระรูปะต้องมีอาขาขาเกิดกามขาเกิดรูปขาเกิด<ม>และอาสันขาเกิดถึงจะเรียกเขาสะรูปะต้องมาถึงสี่คนตอนเราไปดูว่าองค์ธรรมเรามากี่คน องรมเรามาไม่ครบมาแค่สามคนขาดไปหนึ่งคนคือกามไม่มาดังนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าหลังไม่ครบสารูปะไม่ครบเราจะไปลบบทหน้าเขาไม่ได้นะครับพระบาลีจริงชื่อว่าอะทานะกานางังสัรูปะกานางังอุปะปจันตานางังจากนั้นไปดูข้างล่างบ้างข้างล่างเราดูว่าพอเป็นไปได้ไหมที่เราจะคงบทหลังที่ชื่อว่า อรูปะการนังเฉยๆด้วยตะอากานะได้วิธีการเราก็ไปดูสิว่าคนที่ชื่ออรูปะในโครงสร้างของเรามีกี่คนเราก็ไปดูโครงสร้างของเราเราจะเห็นว่าอารูปะมันคือคนเดียวเท่านั้นอันได้แก่เป็นบุคคลซึ่งกําลังเกิดในอรูปภูมิเนี่ยชื่ออารูปะถ้าคนนี้มาเมื่อไหร่เราตัดบทหน้าได้ทันทีเพราะเราเรียกเขาอารูปะเต็มๆเราไปดูว่าเขาใครมา เพราะฉะนั้นคนที่มาเป็นองค์ธรรมคืออะรูขาเกิดเราบอกว่าอารูขาเกิดเรียกอารูปาักการนางได้เพราะว่าองค์ธรรมเขามาครบเมื่อองค์ธรรมมาครบแบบนี้เราใช้วิธีการบทหน้าทิง้งเราไม่ต้องเรียกเขาว่าอคา,านะการนางอะรูปาักการนางเรียกเฉยๆว่าอะารูปาักการนางทันทีเพราะฉะนั้นในวิสัชนาดบทที่สามเราจะมีคำถามว่าอนุโลมมะปุจฉายะัสสะคานายัตนังนุปปัจชติ กัสสรูปายตนางนุปปัชติติคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอชานากานังสัรูปกานังอุปปัชันตานาังเตสังคานายตนะนุปปัชติ โนจเตสังรูปายตนางนุปปัชติองทำสองบทสัพเพสังจวันตานางังอรูปะก,กานางังอุปปัชันตานังเตสังคานายตนานจานุปปัชติรูปายตนานจานุปปัชติบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้ รูประเกิดได้เหล่านั้นกาลังเกิดคานายตนะไม่ใช่กาลังเกิดแต่รูปายตนะกาลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลทั้งหมดที่กาลังตายก็ดีบุคคลที่รูปะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกาลังเกิดก็ดีคานายตนะก็ไม่ใช่กาลังเกิดรูปายตนาก็ไม่ใช่กาลังเกิด ซึ่งจะอยู่ในเอกสารของเราเรียบร้อยแล้วนะครับพระบาลีในหน้า12เนี่ยครับให้มาหมดแล้วดังนี้นะครับนักศึกษาตามพิจารณาเน,นื้อความได้นะครับหลักการก็คืออย่าตกใจว่าเวลาพระบาลีมันหายไปไหนพระบาลีตรงนี้มันหายไปไหนมันมาจากหลักที่ชื่อว่าหลังครบลบหน้านั่นเองนะครับจบไปหนึ่งคู่นะครับคานะและรูปะต่อไปคานะและมะนาณคานะและมะนันา ตั้งเหมือนเดิมต้องมีการพิจารณาการตามกดองค์ธรรมแน่นอนเนื่องจากมะนาเขาไม่บกพร่องนะครับวิธีการของเราก็เหมือนเดิมคานายตนะคู่กับมะนายตนะหลักการคือต้องไปดูว่าคานะบกพร่องได้หรือไม่ถ้าคานะบกพร่องได้เราต้องเรียกองค์ธรรมในองค์โครงสร้างในมกของเรามาหนึ่งคนชื่ออะคคานะกานางเราก็ดึงสภาวะซ้ายขวาออกให้เขาจากนั้นก็ตั้งสี่ภูมิคือการ รูปอะรูปและอะสันจากนั้นก็ดึงสภาวะออกไปซ้ายขวาเมื่อได้แล้วเราก็หาเลยฆานายัตนะกําำลังเกิดแก่บคุคคนใดก็ที่เดิมนั่นแหละฆานากำลังเกิดถามว่าตรงนี้มีปฏิสนธิจิตไหมมีมนายัตนะก็กำลังเกิดแน่นอนก็คือมีปฏิสนธิจิตด,ด้วยเพราะฉะนั้นในช่องแรกคือเครื่องหมายถูกผิดอย่างนี้นไม่มีองค์ธรรม จะมีองค์ธรรมเฉพาะเครื่องหมายถูกถูกอันได้แก่บุคคลซึ่งกําลังเกิดในกามอายตนะที่กําลังถา,ถามถึงคือคานะและมะนาจากนั้นเราก็ใช้วิธีการโยงสาภาวะตําแหน่งหนึ่งไม่มีองค์ธรรมตาแหน่งสี่บทเดียวก็ต้องไม่มีองค์ธรรมด้วยตําแหน่งหนึ่งสองบทมีองค์ธรรมเราก็เปลี่ยนมูละมูรีมาเป็นมะนาและคานะอันได้แก่บุคคลซึ่งกําลังเกิดในกามภูม จากนั้นก็ถามครั้งที่สองถามว่าคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดที่เหลือทั้งหมดคานะไม่ใช่กำลังเกิดคานะไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปว่ามะนายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมตรงไหนมีปฏิสนธิจิตตรงนั้นมีมะนายตนะทันที เพราะฉะนั้นคนที่จมูกไม่ได้รับไม่ได้รับกลิ่นเนี้ยมีปฏิสนธิจิตถึงสองดวงในรูปก็มีปฏิสนธิจิตห้าดวงอรูปมีปฏิสนธิจิตถึงสี่ดวงสารไม่มีปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นมนายตนะไม่ใช่กําลังเกิดกับบุคคลซึ่งกําลังตายทั้งหมดเนี่ยมนายตนะไม่ใช่กําลังเกิดหมดเลยเราจึงได้วิพัพคับบาลีมาสองเครื่องหมายเพิ่มเติมคือผิดถูกที่อาคารรูปและอา,ารูป ดังนั้นในเครื่องหมายผิดถูกข,ของเราเวลาเราเรียกองคธรรมมาใช้อายตนะของเราคือมานะไม่แค่กําลังเกิดแต่มนายตนะกําลังเกิดได้แก่บุคคลที่เชื่ออะชานะหนึ่งคนรูปหนึ่งคนและอะรูปหนึ่งคนจากนั้นเราก็โยงสภาวะเหล่านี้ไปตำแหน่งที่สองที่มีการสลับมูละมูลีว่ามนายตนะกำลังเกิดแต่ ชานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดนั่นเองอันได้แก่สมบุคคลที่โดยงมาตำแหน่งที่สองคือคานะหนึ่งชื่ออาคานะร 1, ะรูปหนึ่งและกัดรูปหนึ่งจากนั้นที่เหลือคือองค์ธรรมสองบทองค์ธรรมสองบทคือคนซึ่งตายทั้งหมดสมังจักกับบุคคลซึ่งกำลังเกิดเนี่ยสันแล้วก็ไปหยอดในองค์ธรรมที่ชื่อว่าองค์ธรรมสองบทในตำแหน่งสาม ทีเรียกอายตนะคือคานะก็ไม่ใช่กําลังเกิดมะนาก็ไม่ใช่กําลังเกิดคือสัพเพสังจวันตานังและอสานกําลังเกิดจากนั้นก็โยงสภาวะสุดท้ายไปตําแหน่งที่4ที่มีอายตนะสลับระหว่างมูละและมูลีมาได้แ,แก่องค์ธรรมเดิมคือสัพเพสังจวันตานังและอสัญญัสัตาดังก็อสานกําลังเกิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรูปแบบของพระบาลีมีการวิสัชนาสอง เนื้อตำแหน่งหนึ่งเนี่ยอามันตาตำแหน่งสี่ก็อามันตาเพราะเขาเป็นปัจฉาปัญหาเนื่องจากว่าเขามีแค่ปัจฉิมโกฏาสะอย่างเดียวปุริมะไม่มีอารมันตาที่เหลือก็คือเราจะต้องมาพิจารณาการตัดบนทนาดีผ่านการวางพระบาลีตามเครื่องหมายคือถูกใส่สะผิดใส่อถูกใส่สะถูกใส่สะผิดใส่อ ah ถูกใส่สะและอัะเหล่านี้มาดูบทแรกว่า ถ้าเราจะปั้งพระบาลีชื่อว่าอคาณกานังจะต้องมีกี่บุคคลที่ชื่ออคาณกานังมาลงให้ครบกัดบทหน้าที่เป็นสะทิ้งได้ทันทีดังนั้นเราไปดูว่าในโครงสร้างของเราเมื่อกล่าวถึงคานะมีกี่บุคคลเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกหาอคานะก็คือต้องหาเครื่องหมายผิดว่าอคานะจะต้องมีสี่บุคคลด้วยกันคืออคานะในกาลหนึ่งอย่าง คนซึ่งกําลังเกิดในรูปคนซึ่งกําลังเกิดในอารูปและคนซึ่งกําลังเกิดในอาสันถ้าองค์ธรรมทั้งสี่มาอยู่ในที่เดียวกันเรียกเขาตรงๆเลยว่าอะคานกานังแต่พอเราไปดูว่าองค์ธรรมเรามากี่คนนี่องค์ธรรมเรามาสามคนเราจึงบอกองค์ธรรมสามคนอย่างนี้ห้ามไปตัดเขาต้องเรียกเขาเต็มๆว่าสจิตตกานังอคานกานังอุปปัชชันตานังหรือว่าเราไปดูองค์ธรรมบทล่าง เป็นไปได้ไหมที่เรียกเขาเรียกว่าสะาากานการนางอย่างเดียววิธีการก็คือไปดูในโครงสร้างของเราว่าสะาากานการนางต้องเป็นเครื่องหมายถูกก็มีกี่คนเราก,กลับไปดูเมื่อเราหาว่าคานเนี่ยถ้าเป็นเครื่องหมายสักเครื่องหมายถูกมันมีคนเดียวคือบุคคลซึ่งกรรมหลังเกิดในการมาภูอย่างนี้เราบอกว่าหลังมันครบแล้วเพราะกรรมกำลังเกิดเราลบบทหน้าได้ทันที เราจึงพิจารณาการตัดบทคําว่าสะจิตะไม่ต้องพูดแล้วเรียกเขาเต็มๆว่าสคานการนางอปปะปัชชันาราังดังนั้นพระบาลีบทที่สองนี้พอเราไปดูในเอกสารของเราวิสัชนาเขาจะวิสัชชาว่าสะจิตะกานางอชานาการนางอุปป,ะปะชัชตานางัง กับสองบทจะตัดบทแค่ว่าสัานะการนางอป,ปะปะันตานางอย่างนี้จะไปเจอในบทที่ในการสี่แล้วก็ไปเจอในการห้าแบบนี้นะครับเพิ่มอิตาเรสั่งมานิดนิหน่อยหน่อยแต่เป็นลักษณะนี้นะครับขอให้เข้าใจสภาวะว่าถ้าเขามีตัดบทองคธรรมเมื่อไหร่คำว่าสัาากานะการนางหมายถึงว่าเขาหยิบองคธรรมคนที่เป็นสักานะมาครบอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเขาจะใช้ตัดบทว่าอะรูปากานาง องธรรมของอาลูปะก,การ์ก็ต้องมาครบอย่างนี้เราเรียกว่าหลังครบลบหน้าถึงจะเหลือคงพระบาลีอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับพอเข้าไปในโครงสร้างของเราที่เราหาไว้ก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับพระบาลีก็ต้องคงบทบนไว้ว่าเป็นสระจิตตะกับตะคานะบทล่างก็เป็นสะคานะอย่างเดียวขะนี้ส่วนองคธรรมของอาคานะไม่หาแล้วนะครับเมื่อกี้หาไปแล้วมาหาองคธรรมของบุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปอรูปเฉยๆที่ไม่มีอาสานบ้าง ขนาเกิดของบุคคลที่อยู่ในรูปภูมิได้หนึ่งสามแน่รูปภูมิได้หนึ่งสามสภาวะปรมัตินำเกิดคือห้าสาสิบห้าและกรรมมัชรากรสี่แน่รูปภูมิได้อาดูปาวัจระปฏิสนธิจิตสี่เจตสิกสามสิบเมื่อเราจะต้องว่าองค์ธรรมชุดนี้เราจะต้องว่าว่าเป็นติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเสกบุคคลสาม ซึ่งกำลังเกิดในรูปปภูมิรูปปภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีเอาห้าและสี่นี้มารวมกันเรียกว่ามหักตะติสนทีจิตเกเอาเจตสิกมารวมกันเจตสิกสามสหเหลือกรรมมัชกราบสี่กรรมมัชกราบสี่องค์ธรรมจึงได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งกลเสขาบุคคลสาม ซึ่งกำลังเกิดในรูปปัมิอมรูปปัะภูมที่เรียกว่าอุป,ปาทคณะสมังคีของมหคตะปฏิสนธิจิตเก้าเจตสิกสามสิบห้ากัมมะสักกาบสีนั่นเองนะครับองค์ทำบดล่างเหมือนกับคู่เมือ่อกี้ไม่ต้องแสดงแล้วตอนนี้มันในตำแหน่งที่สามเหมือนกัน เห็นอายตนะใดที่ไม่บกพ่อเข้ามาประกอบในตัวยมกเมื่อไหร่ให้พิจารณาการตัดบทองธรรมทันทีนะครับเราจึงมาดูว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะตัดคําว่าคานะทิ้งคงบทหลังชื่อสะจิตตะอย่างเดียวเราก็ไปดูเลยคําว่าไอ้สะจิตตะเนี่ยมันมีกี่คนจากโครงสร้างเรามูละของเราคือคานะเพราะฉะ้นมูลีของเราคือมนายตนะสะจิตตะอจิตตะ เราบอกเรากำลังหาสัจจิตตะก็ต้องไปดูว่าสัจจิตตะมันมากี่คนเพราะสัจจิตตะถ้าจะเรียกเขาสัจจิตตะต้องมาอาคาขาเกิดการขาเกิดรูปขาเกิดและรูปขาเกิดอย่างเงี้ยชื่อสัจจิตตะแน่นอนถ้ามาสี่คนอย่างเงี้ยเรียกสัจจิตตะไปเลยเพราะหลังมันครบคืออายตนะชื่อสัจจิตตะมันครบพอเราไปดูในโครงสร้างของเรามาไม่ครบมาสามคนดังนั้นเราต้องคงพระบาลีเขาไว้ข้างหน้าด้วยว่าเป็นอ่ะ คาณะการนังสะจิตาการนังเนื่องจากองค์ธรรมสะจิตตะมันมาไม่ครบนั่นเองเราไปดูข้างล่างบ้างสังจะไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับเพราะเขาเป็นขาดับอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเกิดอันนี้เราไปดูองค์ธรรมของการเกิดดูว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะตัดบทพระปาณีให้เหลือแค่อะ <ภา S 1> จิตาการนังเป็นลบอะคาณการนังข้างหน้าทิ้งวิธีการก็เหมือนเดิมเรากลับไปดูที่โครงสร้างของเราว่าคนที่ได้เครื่องหมายผิดเวลาหามานายยาตะนะมีกี่คน เราจะได้คำตอบทันทีว่าเขามีคนเดียวคือเป็นบุคคลซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิถ้าองค์ธรรมคนนี้มาเราเรียกเขาเต็มๆเ,เลยว่าอะจิตตกาหนังได้ย้อนกลับไปดูคือใครเพราะฉะนั้นองค์ธรรมเรามาแล้วอสันมาแล้วเราจึงพิจารณาในการตัดบทองค์ธรรมสัตน้าอะหน้าจริงได้ทันทีเนี่ยอะคานะไม่ต้องแสดงแล้วพระบาลีบทนี้จึงชื่อว่าสัพเทสังจวันตานังอะจิต การอุปป,ะปะชัชชานตางเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นหลักการถ้าเข้าใจหลักการเราจะตัดบทองค์ธรรมได้ตลอดเลยนะครับแล้วเรียนสนุกด้วยนะครับเราจึงได้พระบาลีดังนี้นะครับสัพเพสังจว,วันตานังอจิตรการอุปปัชชานตานังอันนี้มีไว้ฝึกนะครับไม่ออกสอบเนาะคู่สุดท้ายในวันนี้คือคานะและธรรมะและหลักการของเราเจอธรรมให้ตัดธรรมนั่นเองนะครับอายตนะของเราคือคานะายตนะ กู้กับธรรมายตนะเหมือนเดิมให้ตั้งอะชานะมาหนึ่งบุคคลแล้วก็ซ้ายขวาจากนั้นก็ไล่สี่ภูมิคือกามรูปอะรูปและอัะนจากนั้นก็ดึงสภาวะกำลังเกิดและกำลังดับขององค์ธรรมทั้งสี่ภูมินี้เกิดขึ้นจากนั้นก็ถามอย่างเดิมคือคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดที่เดิมเลยการ ถามต่อไปทำมายตนาก็กําลังเกิดใช่ไหมในยมโกของเราทำมายตนาได้แก่เจตสิกและสุขุมรูปถ้ามีเจตสิกตรงไหนมีสุขุมารูปตรงไหนตรงนั้นอะทำมายตนากําลังเกิดแล้วคนนี้บุคคลซึ่งกําลังเกิดในการมีเจตสิกทั้งสิบดวงเนี่ยอาประทานโทษมีเจตสิกทั้งสาสิบสามดวงเนี่ยมีกรรมมัชฌาบด้วยสามเจ็ดในกรรมมัชกาบมีสุขุมรูปด้วยดังนั้น ธรรมายตนะก็กำลังเกิดเหมือนเดิมในตำแหน่งที่หนึ่งที่เป็นเครื่องหมายถูกถูกเนี่ยได้เป็นบุคคลซึ่งกำลังเกิดในการมีอายตนะที่มาเปรียบเทียบคือคานะและธรรมะซึ่งเราไม่ต้องสนใจเนื่องจากว่าในตำแหน่งที่หนึ่งเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายถูกผิดไม่มีนะครับถูกผิดไม่มีอย่างเนี้ยวิสัชนาว่าตามันตานั่นเองเป็นติชาปัญหาจากนั้นเราก็ใช้วิธีการโยงสภาวะไป ตำแหน่งที่หนึ่งโยงไปตำแหน่งที่สี่ไม่มีองค์ธรรมตำแหน่งที่หนึ่งสองบทโยงมาตำแหน่งที่สองที่สลับมูละมูรีระหว่างธรรมะและฌานะได้แก่องค์ธรรมที่ชื่อว่ากามนั่นเองจากนื้นมาถามครั้งที่สองคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดไม่ต้องคิดเลยที่เหลือเลยคานายกนะไม่ใช่กำลังเกิด ถามต่อไปธรรมายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมเราทราบแล้วว่าธรรมายตนะองค์ทเม็นสองส่วนเท่านั้นคือเจตสิกและสุขุมมลรูปดังนั้นถ้าเป็นบุคคลที่เป็นอาคากําลังเกิดมีทั้งเจตสิกและสุขุมมลรูปธรรมมากําลังเกิดรูปมีทั้งเจตสิกและสุขุมมรูปธรรมมากําลังเกิดอรูปมีเจตสิกธรรมมากําลังเกิดอสารมีสุขุมมลรกปธรรมมากําลังเกิด สำหรับคนซึ่งกำลังตายเนี่ยทำมายัตนะไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงได้โครงสร้างในวิพังคบาลีมาเพิ่มสองเครื่องหมายคือเครื่องหมายผิดถูกที่เราจะไปตั้งอยู่ตำแหน่งสามตำแหน่งสามเราจะถามระหว่างอายตนะที่ชื่อว่าคานะและธรรมะมีสี่องค์ธรรมด้วยกันคืออะขาขาเกิดรูปอะรูปและอะสันขาเกิด แล้วเราก็โยงสภาวะที่ได้เป็นตำแหน่งที่สองที่เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างมูละมุลีใหม่คือธรรมะและขานะมี4องค์ธรรมด้วยกันคืออชารูปอรูปและอาสร,รจากนั้นองค์ธรรมสุดท้ายที่ได้เครื่องหมายผิดผิดได้แก่บุคคลซึ่งตายทั้งหมดชื่อว่าสัพเพสังจวันตานงสัพเพสังจวันตานง ตำแหน่งที่สจึงต้องตอบอามันตาเพราะมีแค่ปัชชิมะกะัวาสะดังนั้นตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่1ไม่ต้องหาพระบาลีหยิบองค์ธรรมไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะคงสภาพของการตัดบทพระบาลีเมื่อมีอายตนะใดๆที่มาเกี่ยวข้องเราไม่บกพร่องเราจะเห็นว่าธรรมะเขาไม่เคยบกพร่องดังนั้นให้เราใส่ระเบียบพระบาลีลงไปก่อนว่ามีสะตรงไหนมีอะตรงไหน มีสะตรงไหนมีสะตรงไหนใส่ลงไปให้เรียบร้อยในขณะเกิดแล้วมีหลักว่าเห็นทร,รมายตนะให้ตัดทร,รมายตนะณะทิ้งไม่ต้องแสดงว่าสะธรรมะอาธรรมะเลยนะครับเนื่องจากว่ามันจะไปทาพ้องเสียงและทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะครับอย่างเช่นอะธรรมการนางังจะเป็นบุคคลไม่มีธรรมะอันนี้หมายถึงอะกุศลคนจะเข้าใจผิดได้นะครับเป็นอะธรรมะการนางัง พระพุทธองค์บอกว,ว่าความคุมเครือแบบนี้ไม่แสดงนะครับแต่ธรรมะการังแสดงไม่ได้นะครับหรือสัธรรมะการังสัทธรรมะการังบุคคลที่มีสัทธธรรมเดี๋ยวจะไปพ้องเสียงคําว่าสัทธธรรมะการังปุริสัทธรรมะเจ็ดอย่างนะครับกลายเป็นบุคคลขึ้นสวรรค์เฉยเลยซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะครับความคุมเครือแบบนี้อัดทิ้งพระพุทธองค์ไม่แสดงแล้วจึงบอกว่าเมื่อเราเห็นคู่ใดคู่หนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับธรรม,มายตนะเมื่อไร ให้เราพิจรารณาการตัดบทสะอะของตรงธรรมะทิ้งหมดเลยตรงเนี้ยสะอาของธรรมทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพระบาลีบทนี้เราจึงแสดงในตำแหน่งที่สองว่าเป็นชุดที่หนึ่งอะธรรมอะชานะการนางอุปป,ปชัชชนตานังกับสองบทคือสะคานะการนางอุปป,ปชัชชนตานังหรือในตำแหน่งที่สามจะแสดงว่าอะชานะการนังและสังจะเท่านั้นนะครับ ซึ่งพระบาลีให้มาตรงนี้แล้วนะครับองค์ธรรมสั้นๆนิดเดียวนะครับเราจึงไม่เห็นคําว่าเราจึงไม่เห็นคาว่าอะธรรมะสักธรรมะปรากฏอยู่ในพระบาลีเลยนะครับมีแต่อะชากําลังเกิดสักํากลังเกิดแล้วก็ขนซึ่งกําลังตายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบทสรุปไม่ออกสอบนั่นเองไม่ออกสอบเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราเรียนไปนะครับก็อยู่ในช่วงที่เป็นคาณาตนะ เราจึงบอกคานายตนะยกเว้นคู่เดียวคือคานะและชิวหาเท่านั้นที่ไม่มีหลักการที่เราเรียกว่าหลังครบลบหน้านอกนั้นทุกคู่มีหมดนะครับนอกจากทุกคู่มีหมดเลยนะครับในการทําหลังครบลบหน้าคนนี้ถ้าท่านใดไม่เข้าใจไปนั่งท่องท่องไม่ไหวเนาะอย่างวันนี้เราเรียนไป8คู่เอาแปดคูณสี 4, 8, 4, 32, 32, 32่แปดสี่สามสิบสองนี่สามสิบสองยมกแล้วไม่ไหวนะครับ ปนั่งท่องว่าตรงนั้นต้องใส่ตรงนี้ตรงนี้ต้องใส่ตรงนั้นตรงนี้ต้องเว้นออกเนี่ยไม่รู้เรื่องท่องไม่ไหวจับหลักการให้ได้ในหลังครบรอบหน้านะครับลองไปฟังซ้าถ้ายังไม่เข้าใจนะครับหลักการนี้ได้ใช้ไปจนไปถึงการสี่การห้าเลยนะครับถ้าเข้าใจหลักการนี้เราก็สามารถที่จะพิจนารณานเนื้อความในการตัดได้ซึ่งไม่ยากนะครับผมเอาล่ะเกินเวลามาห้าหกนาทีมีคําถามไหมครับมีคําถามไหมเอ,อ่ย ถ้ามีมีคำถามขออนุญ,ญาตออกนะครับเนื่องจากเกินเวลามานานเดี๋ยวพี่ๆง่วงนะครับก็เรามาพบกันในวันอาคารหน้านะครับขึ้นชิวหานะครับก็จะไปเรื่อยๆส่วนอทชวในวันนีน้นีโรธาวาระจบแล้วพรุ่งนี้ขึ้นอุนิแล้วนะครับในการหนึ่งนะครับผมไปบูชาพละนาตรนะครับแล้วเราพบกันอาทิตย์หน้ารักษาสุขภาพทุกท่านนะครับผมอาระหังสัมมาสัมพุโทโธภพคาวา พุทธังพักขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพักขวตาธรรมโมธรรม,มังนมัสสามิสุปฏิปันโนพักขวโตสาวกสังโฆสังขังนามามิสัพเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวร,ราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังอริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพระละปัจจัยเป็นนิสัยตามศกให้เกิดปัญญาญาตทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเธอนะครับพระพุทธเจ้าร่วมกันนะครับพระรุอาจาริยะกุณังอะหังวันทามิข้าพ,พระเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพด้วยหาอขอบคุณอา <ขอ S 2> จารย <ขอ S 1> ์ ขอบคุณค่ะ